โอเคทั้งนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเชิญแล้วขอเคสนำเสนอเลยค่ะสวัสดีค่ะนางสาวเบื้องชนกทรงทองหลางค่ะวันนี้จะมาพรีเซนต์ Journal Club ในหัวข้อ New Era Marketing ค่ะค่ะบทนำนะคะคือเนื่องด้วยปัจจุบันค่ะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็คือมีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งกระบวนการการตลาดเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของลูกค้าค่ะที่ปัจจุบันเนี่ยลูกค้าจะมีการรวมตัวในเครือข่ายสังคมมากขึ้นว่าจะเป็น Facebook Twitter Line นะคะผู้คนสามารถติดต่อว่าหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อะไรเยอะๆได้มากเลยค่ะแล้วก็จากการที่พฤติกรรมของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะธุรกิจก็เลยมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะแล้วก็มีความจําเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะการตลาด 4.0 นะคะก็คือจะเป็นยุคการตลาดแบบบูรณาการค่ะโดยบูรณาการเครื่องมือเข้าของการตลาดเข้าหากันได้แก่ถึงก็คือจะเป็นการบูรณาการตลาดออนไลน์โดยการใช้สื่อดิจิทัลแล้วก็จะมีการตลาดแบบที่เป็นออฟไลน์ด้วยค่ะโดยจะเป็นการสื่อสารมวลชนไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนที่แบบว่าไม่สามารถเข้าสื่อดิจิทัลก็สามารถรับรู้ในผลิตภัณฑ์ของเราหรือการบริการของเราได้ค่ะ2ก็คือจะเป็นบูรณาการการตลาดแบบลูกค้าติดต่อเข้ามาก็คือด้วยการที่เราแบบมีสินค้าหรือบริการแล้วเราก็ไปสร้างเป็นเว็บไว้แล้วหรือเป็นเพจไว้ให้ผู้ที่เป็นลูกค้าสนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมในสังคมออนไลน์ได้ค่ะ3ก็คือจะเป็นการบูรณาการตลาดในจังหวะที่เวลาที่เหมาะสมแล้วก็ในจังหวะที่เวลาที่ลูกค้าต้องการทันทีทันใดค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้น4ก็คือจะเป็นบูรณาการตลาดเป็นช่วงๆแล้วก็การตลาดต่อเนื่องตลอดเวลาค่ะการดำเนินการของการตลาด 4.0 นะคะโดยอาจจะอธิบายโดยโมเดลของ 5A ก็คือมี aware appeal ask act แล้วก็ advocate นะคะก็คือจะเป็นการอธิบายตั้งแต่จะทำอย่างไรให้ลูกค้ารู้จักกับสินค้าหรือบริการของเราจนไปถึงว่าการบริการหลังจากที่ลูกค้าได้รับการบริการแล้วก็ได้รับสินค้าแล้วค่ะอย่างแรกนะคะ aware ก็คือเป็นการรับรู้ซึ่งเป็นสิ่งแรกค่ะที่จะทำให้ผู้บริโภครู้จักกับสินค้าหรือบริการของเราคือในยุคดิจิตอลอย่างนี้ค่ะก็คือผู้คนก็คือสามารถเข้าถึงแบบว่าเทคโนโลยีสืบค้นอะไรได้เองอย่างแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคค่ะปัจจุบันก็คือมีความช่างเลือกต้องทำความรู้จักกับสินค้าก่อนค่ะดังนั้นก็คือขั้นตอนแรกคือจะต้องวางตำแหน่งทางการตลาดทางดิจิทัลให้คนเนี่ยรู้จักตาสินค้าหรือว่าบริการของเราว่าของเราอะทำเกี่ยวกับมันคืออะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นการแบบทำโฆษณาหรือว่าประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นการสร้างคุณค่าให้กับตาสินค้าค่ะให้ทุกคนน่ะรู้จักเริ่มแรกรู้จักสินค้าหรือบริการของเราเป็นอย่างแรกค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น appeal นะคะอย่างที่2ก็คือเป็นการดึงดูดใจก็คือเมื่อผ่านขั้นตอนการรับรู้ในขั้นแรกแล้วค่ะผู้บริโภคก็จะรู้จักสินค้าของเราแล้วก็จะเกิดการประมวลผลก็คือจำได้แล้วว่าเรามีสินค้าอันนี้นะคือรู้แล้วว่ามันคืออะไรแล้วก็เกิดเป็นความทรงจำการรับรู้ของผู้บริโภคในครั้งแรกค่ะแล้วทีนี้เมื่อผู้บริโภคต้องการที่จะซื้อเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเราเคยเห็นผลิตภัณฑ์นี้นะผู้บริโภคก็อาจจะมีการค้นหาเพิ่มเติมพอค้นหาแล้วเนี่ยแล้วเราก็จะสร้างแรงดึงดูดใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะมีความแตกต่างจากทุกอย่างไรเพื่อดึงดูดใจให้ผู้บริโภคสนใจมากขึ้นต่อไปนะคะก็จะเป็น ask คือการสอบถามเมื่อผู้บริโภคค่ะมีความสนใจแล้วก็จะเกิดการที่แบบว่าอยากสอบถามก็คืออาจจะถามจากผู้ที่เคยใช้มาก่อนหรือว่าผู้ที่เป็นคนรู้จักที่ใช้สินค้าหรือว่าการสอบถามจากที่เป็นเจ้าของแบรนด์เองอย่างเช่นเป็นเพจค่ะเขาก็อาจจะมีการสอบถามได้ก็คือถ้าเรามีการสร้างเพจหรือเว็บไซต์เราก็ต้องพร้อมที่จะตอบคำถามตลอดเวลาค่ะเพราะว่าผู้บริโภคยุคใหม่ค่ะจะมีความสะดวกต้องการที่จะเป็นความสะดวกรวดเร็วต้องการการตอบกลับในทันทีค่ะซึ่งการตอบกลับทุกรวดเร็วหรือว่าแบบว่าการบริการที่รวดเร็วค่ะจะแบบว่าส่งผลต่อความรู้สึกความพึงพอใจค่ะของผู้บริโภคได้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นแอคก็คือการซื้อเมื่อผู้บริโภคได้สอบถามข้อมูลเราแล้วแล้วก็มีความพึงพอใจที่จะตัดสินใจซื้อแล้วนะคะก็จะมีการสั่งซื้อและการสั่งซื้อนี้ค่ะจะต้องมีการสะดวกรวดเร็วจัดส่งเร็วแล้วก็การชำระเงินที่ง่ายค่ะถ้าสมมติว่าขั้นตอนของเรามีการยุ่งยากจะทำให้ผู้บริโภคค่ะมีการเปลี่ยนใจที่จะไม่สั่งก็ได้เพราะว่ามันเกิดความยุ่งยากซับซ้อนสุดท้ายนะคะจะเป็น advocate นะคะก็คือการบอกต่อค่ะก็คือเป็นขั้นตอนสุดท้าย
ผู้บริโภคสมัยใหม่นะคะก็คือจะมีอิทธิพลต่อการบอกต่อมากๆเลยค่ะก็คือถ้าสินค้ามีความพึงพอใจก็ทำให้เกิดการกลับมาซื้อซ้ำหรือว่าไปแนะนำคนอื่นๆให้มาซื้อให้รู้จักได้ค่ะก็คือถ้าเป็นบริการหลังการขายจะดีมากเลยค่ะอย่างเช่นการที่แบบว่าการรับประกันสินค้าการรับคืนสินค้าซึ่งพวกเนี้ยโดยรวมค่ะจะส่งผลต่อความพึงพอใจค่ะถ้ามีความพึงพอใจมากก็จะทําให้เกิดการแนะนําของให้กับผู้อื่นทําให้มาซื้อสินค้าของเราหรือบริการของเราได้เพิ่มขึ้นค่ะต่อไปจะเป็นการบริหารตลาดออนไลน์นะคะซึ่งการใช้กระบวนการค่ะเข้ามาดําเนินการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเพื่อให้การดําเนินการของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะจะเป็นโอกาสทางการตลาดของสินค้าและบริการของเรามากขึ้นค่ะหนึ่งก็คือการบริหารด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ค่ะผ่านช่องทางออนไลน์ก็คือจะมีการสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้าก็คือว่าเราจะมีการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์จะเป็นการแชทถามตอบคอมเมนต์แล้วก็มีคนในองค์การของเราไปตอบข้อสงสัยแล้วก็เราก็จะได้ข้อมูลกลับมาค่ะซึ่งข้อมูลที่ได้กลับมาจะสามารถนําเป็นการพัฒนาองค์กรของเราสินค้าหรือว่าบริการของเราได้ค่ะสองก็คือจะเป็นด้านเทคโนโลยีการสื่อสารการตลาดนะคะการใช้เทคโนโลยีของเราหรืออุปกรณ์ของเราจะต้องมีประสิทธิภาพค่ะให้ทันสมัยซึ่งความทันสมัยเนี่ยมันก็จะช่วยให้ความสะดวกมากขึ้นเมื่อมีความสะดวกค่ะผู้คนก็ชอบอะไรที่มันสะดวกสบายในยุคปัจจุบันที่ชอบความรวดเร็วค่ะก็จะทําให้มีความสนใจแล้วก็สื่อสารกับลูกค้าได้สะดวกมากขึ้นค่ะสามค่ะจะเป็นด้านกระบวนการบริหารจัดการนะคะของความสามารถขององค์กรในการตอบสนองแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมค่ะในปัจจุบันนะคะก็จะมีการที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นองค์กรของเราก็ต้องมีการที่จะแบบว่าปรับตัวตามสภาพแวดล้อมค่ะซึ่งกระบวนการในการอย่างเช่นการจัดการส่งของเนี่ยค่ะก็มีการจัดส่งของมากขึ้นเราก็จะต้องเลือกเจ้าที่มีการส่งของที่เร็วซึ่งพวกนี้ค่ะจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าได้ค่ะ4ก็คือด้านกลยุทธ์แล้วก็กิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ซึ่งการที่เราจะรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์เนี้ยค่ะเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีออนไลน์ในการที่จะแบบว่าค้นหาข้อมูลศึกษาตลาดว่าตอนนี้คนสนใจในอะไรมีแนวทางการใช้ชีวิตยังไงแล้วก็หากลุ่มเป้าหมายค่ะเพื่อที่เราจะตอบโจทย์ในการตลาดได้มากขึ้นค่ะว่าลูกค้าต้องการอะไรในปัจจุบันความสำเร็จของตลาดออนไลน์นะคะก็คือประเด็นหลักๆก็คือจะมีหนึ่งนะคะด้านการลดต้นทุนของการโฆษณาประชาสัมพันธ์จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงไม่ว่าจะเป็นด้านการโฆษณาหรือว่าการบริการช่องทางต่างๆนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดของเราค่ะสองก็คือความพึงพอใจของลูกค้าค่ะก็คือการที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคค่ะมีการตัดสินใจที่ซื้อซ้ำแล้วก็มีความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ของเราค่ะซึ่งจะส่งผลให้เกิดกำไรระยะยาวค่ะสามก็คือด้านการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่ะเช่นเป็นการเพิ่มขึ้นของกำไรหรือว่าการเจริญเติบโตของยอดขายแล้วก็การลดต้นทุนของการขายค่ะสี่ก็คือการด้านประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีนะคะก็คือเมื่อเรามีเทคโนโลยีที่ดีเนี่ยเราต้องประเมินว่าเทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยเราใช้ได้แบบว่าได้มีศักยภาพแค่ไหนค่ะเพื่อแบบว่าเป็นสื่อการใช้เทคโนโลยีของเราไปใช้ในการจำหน่ายใช่ไหมคะเราต้องรู้ว่าเทคโนโลยีที่เราอ่ะใช้อ่ะมีศักยภาพมากเราใช้อย่างเต็มที่หรือเปล่ากับที่เรามีอยู่ค่ะข้อคิดสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้นะคะในพวกการตลาดออนไลน์นะคะสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือ1ธุรกิจของเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องรู้จักลูกค้าดีที่สุดค่ะก็คือปัจจุบันไม่ใช่แค่นอกเหนือจะเป็นว่าเพศหญิงเพศชายอายุแล้วก็ความต้องการสินค้าแบบไหนแล้วเราต้องดูไปถึงว่าดูละเอียดในชีวิตประจำวันของเขาว่าในแต่ละสินค้าบริการของเราค่ะมีความสะดวกหรือว่าใช้ง่ายต่อการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มลูกค้าของเราขนาดไหนเพื่อที่เราจะได้มีผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการที่ตอบสนองก็เข้ากับการใช้ชีวิตของลูกค้าค่ะเพื่อความสะดวกของลูกค้ามากขึ้นค่ะสองก็คือธุรกิจค่ะจะต้องพิจารณาให้ดีว่าในแต่และแผนกของเราค่ะมีผลต่อลูกค้าอย่างไรบ้างเช่นแผนกส่งมอบนี้แล้วก็การขนส่งมีความระมัดระวังไหมเราต้องสนใจในทุกแผนกของเราค่ะให้ความสำคัญในทุกแผนกค่ะซึ่งทุกแผนกเนี่ยจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าค่ะ3ก็คือธุรกิจค่ะจะต้องมีการดำเนินการที่ประสานสอดคล้องกันในทุกส่วนขององค์กรของเราค่ะก็คือผู้ผลิตก็คือจะต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็ถูกต้องแล้วก็ใช้เวลาในการผลิตที่รวดเร็ว
แล้วก็ตลอดจนในผู้ส่งนะคะคนที่เป็นแผนกส่งก็คือจะต้องส่งสินค้าที่ถูกต้องกับผู้รับแล้วก็มีการทำงานที่เร็วส่งของที่เร็วค่ะซึ่งพวกนี้ค่ะจะทำให้มีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า4ก็คือธุรกิจจะต้องพิจารณาอุตสาหกรรมที่ตนเองอยู่ไม่กว้างกว่าเดิมค่ะอย่างเช่นเราจะคิดว่าเราจะทำยังไงให้ธุรกิจของเราขยายมากขึ้นค่ะค่ะสำหรับร้านยาของเรานะคะข้อคิดของเราก็คือการประยุกต์ใช้ในร้านยาค่ะก็คิดว่าเดี๋ยวนี้ค่ะคนก็สนใจที่จะว่าออนไลน์มากขึ้นดูสินค้าออนไลน์เลือกเองมากขึ้นแล้วแบบว่าอยากที่จะติดต่อกับผู้ขายอย่างเช่นถ้าสมมุติว่ามันเป็นเว็บอย่างนี้ค่ะบางเว็บก็คือเราดูสินค้าแล้วเราก็คือได้แค่กดซื้ออย่างเดียวเราไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆน่ะมันมีประสิทธิภาพอย่างไรอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นเสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นผ้าแบบไหนเราก็ได้แค่เห็นนั้นเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นผ้าอย่างไรไม่ได้คุยกันนี้ค่ะถ้าเป็นร้านยาของเราหนูก็คิดว่าเราก็จะอาจจะทําเป็นเว็บเพจหรืออะไรเพื่อแบบว่าขายในปัจจุบันค่ะเดี๋ยวนี้แบบว่าเขาสนใจเกี่ยวกับแม่และเด็กมากเลยค่ะอย่างเช่นคนหลังคลอดเขาก็จะสนใจในผลิตภัณฑ์อย่างเช่นถุงเก็บน้ํานมอะไรอย่างนี้แล้วก็เครื่องปั๊มน้ํานมหรือว่าคนสนใจผลิตภัณฑ์สุขภาพขึ้นวิตามินอะไรอย่างนี้ค่ะหนูก็คิดว่าเราอาจจะมาลงปุ๊บแล้วสามารถให้คนมาเม้นแล้วเราตอบกับสอบถามได้ส่วนมากเขาจะชอบการแบบว่าตอบกลับเพื่อเขาจะรู้ว่าเอออันเนี้ยมันมีประสิทธิภาพใช้ทำอะไรมันดีกว่าอย่างอื่นยังไงแนะนำอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนมากเขาก็ชอบที่จะได้ฟรีมากกว่าที่เจนสินค้าแล้วก็กดสั่งซื้อเลยค่ะค่ะตัวอย่างการตลาดในยุคปัจจุบันนะคะการขายอย่างเช่นในทุกวันนี้ก็จะมีเว็บที่ดังดังก็จะเป็นแอปดังก็จะเป็น Shopee กับ Lazada ก็คือจะเป็นการขายออนไลน์ค่ะแล้วก็สองแอปเนี่ยค่ะก็จะดึงดูดลูกค้าก็คือเขาจะมีโปรโมชั่นอย่างเช่นส่งฟรีหรือว่าที่จะถึงนี้ก็จะมือเป็น9เดือน9ค่ะแล้วก็เพื่อดึงดูดความสนใจว่าเออถ้าเรามาซื้อเขาบอกว่าจะมีลดอะไรนะอะไรประมาณนี้คนก็เลยจะสนใจมากขึ้นค่ะแล้วก็อย่างเช่นการตลาดอย่างเช่นการโฆษณาอย่างเช่นก็จะยิงโฆษณาในทุกแอปพลิเคชันต่างๆค่ะอย่างเช่น Twitter อย่างเงี้ยค่ะเราเล่นไทม์ไลน์ไปเขาก็จะขึ้นโฆษณามาแล้วที่เห็นล่าสุดที่แบบว่ามี impact มากเลยค่ะสำหรับหนูก็คืออย่างเช่นใน Twitter อย่างเงี้ยก็จะมีแบบพวกที่เป็น beauty blogger ความงามเนี่ยค่ะเขาก็จะรับรีวิวสินค้าพอเขารับรีวิวสินค้าแล้วก็ Twitter เป็นโลกที่กว้างคือเมื่อรีทวิตแล้วค่ะคนจะไม่รู้จักกันแต่ว่ารีทวิตไปแล้วก็เป็นกว้างไกลมากแล้วก็จะมีคนมามินว่าอย่างนี้ดีนะอย่างนี้ดีนะแล้วก็จะมีบางร้านค่ะที่ไปสั่งว่าร้านเรารับขายตัวนี้นะแล้วก็จะมีคนติดต่อสั่งซื้อคิดว่าเป็นการตลาดที่ดีแล้วก็เป็น impact ค่ะอันนี้ก็เป็นการโฆษณาแอปพลิเคชันที่ใน YouTube ค่ะบางผลิตภัณฑ์ก็ไม่รู้จักก็เพิ่งมารู้จักใน YouTube เหมือนกันนะคะก็ขอจบการนำเสนอจากเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะเชิญเพื่อนฝูงมีคำถามมีประเด็นเรื่องการวิเคราะห์กลับไปสไลด์เรื่องไปอันนี้ที่บอกว่าแบบไลฟ์ไทม์อ่ะบูรณาการตลาดในจังหวะที่เหมาะสมเช่นอะไรได้บ้างก็คือการในจังหวะที่เหมาะสมก็คืออย่างเช่นขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างให้อย่างเช่นก็คือสมมติว่าตอนนี้เขากำลังฮิตการแบบว่าติดซื้อกิฟต์ซื้ออะไรที่ติดเป็นสีๆเนี่ยค่ะเขาฮิตกันอย่างนี้แต่อยู่ดีๆเราก็ต้องซื้อกิฟต์มาใช่ไหมคะไม่ใช่เราจะไปซื้อที่ค่ายผมมาเลยค่ะเราก็ต้องดูตลาดว่าเขากำลังฮิตอะไรไม่ใช่เราจะไปสวนตลาดให้มันถูกต้องถูกเวลาด้วยค่ะเมื่อกี้เห็นพูดถึงเรื่องยิงแอดอะค่ะถ้าเป็นร้านยาเราจะทำยังไงได้บ้างเป็นยิงแอดที่อยู่ในทวิตเตอร์ถ้าเป็นยิงแอดเอเชียบ้าเราอาจจะทำเหมือนวัดป่านี้ไหมคะก็สร้างเป็นเหมือนเพจร้านเลยเนี่ยค่ะแบบว่าแล้วก็ของเขาก็คือจะมีการแบบเป็นโปรโมชั่นซื้อชิ้นนี้แล้วชิ้นต่อไปหนึ่งแล้วก็จะยิงเข้าไปว่าเราก็มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้เหมือนกันนะแล้วก็สกุลคืออะไรแล้วเราก็อาจจะเป็นแบบว่าสมาชิกมีการโปรโมชั่นสมาชิกหรืออะไรแล้วก็อาจจะติดต่อโฆษณาแล้วทำเหมือนเขาได้ก็เหมือนกันแต่ยังไม่รู้ว่าเราจะสู้เขาได้การตลาดของเขาได้ก็ไม่รู้ก็ไม่ได้มีคำถามว่าถ้าสมมติว่าให้เลือกแบบออกแบบ
สักครั้งหนึ่งที่แบบเหมือนเราจะได้ลองตลาดลองแล้วเลือกกับทำในรูปแบบไหนก่อนที่แบบไม่ต้องใช้เงินเยอะมากอย่างเนี้ยก็คิดว่าจะทำเป็นเพจก่อนเลยค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วอย่างเนี้ยค่ะก็คือ Shopee ของสองค่ายนี้ค่ะก็คือดังก็จริงแต่ไม่ชอบตรงความที่ว่าเมื่อเราเลือกซื้อสินค้าแล้วค่ะเราซื้อไปแต่เราก็ไม่รู้ว่าข้อมูลสินค้านั้นน่ะมันเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นเราซื้อกางเกงมาเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าแล้วเราจะใส่ขนาดเท่าไหร่ก็เลยชอบที่การจะไปซื้อที่แบบว่าคุยกับเจ้าของร้านได้โดยเฉพาะว่าเราใส่ไซส์นี้นะแล้วเขาก็จะดูให้ก็เลยคิดว่าจะเปิดเป็นเพจอย่างเช่นถ้าเราเป็นร้านยาเราก็ขายเป็นวิตามินนี้ใช่ไหมคะเราก็คนก็จะสามารถมาเม้นท์ว่าวิตามินนี้ช่วยอะไรแล้วก็สามารถอธิบายแล้วก็สนใจยังไงแล้วก็บอกเขาว่าเราจะมีการจัดส่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่มันซอให้ครบแล้วก็ตอบทุกประเด็นคำถามเขาค่ะเขาจะได้มีความพึงพอใจในความพึงพอใจของเขาค่ะเขาอาจจะซื้อก็ได้ที่เราจะทำช้อปปี้กับ Lazada เขาก็ตอบถามตอบได้เหมือนกันใช่ไหมเขาหนูรู้สึกว่าแบบว่าเขาไม่ได้ตอบเป็นแบบว่าตลอดนี่ค่ะเหมือนแบบว่าถ้าเราสั่งเป็นร้านอย่างเช่นร้านขายอย่างนี้ค่ะเขาจะตอบเราเลยตอบตลอดว่ามีของนี้พอเราเป็นแบบว่าเหมือนเขาซื้อใจลูกค้าแล้วค่ะพอเรารู้สึกว่าเราโอเคกับร้านนี้แล้ววันหลังเราอาจจะมาสั่งร้านนี้อีกอย่างเช่นถ้าสมมติเป็นอย่างเงี้ยอย่างเช่นร้านทีออเดอร์อย่างเงี้ยถึงเขาตอนแรกเราสั่งสินค้าที่เขามีแต่พอไปมาเขาบอกว่าเขารับทีหนูก็อาจจะไปหาดูจากเว็บอื่นแล้วก็ถึงเขากดก็ได้ค่ะกดสั่งจากเว็บอื่นก็ได้ที่เขาไม่ได้อย่างนี้เพราะความพึงพอใจของเราว่าร้านนี้ยังไงก็ได้แน่นอนแล้วก็แค่พูดดีอธิบายประมาณมันแล้วก็ความพึงพอใจเท่าที่แต่ละคนฟังมาเนี่ยเรารู้สึกคุ้นเคยไหมกับการทำการตลาดแบบเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราไหมไม่ว่าจะเป็นตัวเว็บแอปพวกนี้หรือทวิตเตอร์ที่พูดถึงเป็นเรื่องใหม่ไหม4 คนเธอรู้สึกว่าเธอคุ้นเคยกับมันไหมแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เข้าถึงยากไหมต้นส้มเธอว่าเข้าถึงยากไหมยังไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้ชูแค่ออนไลน์ออนไลน์เธอว่า ลูกค้าร้านเราจะเข้าถึงยากไหมไอ้พวกบรรดาเหล่านี้ Shopee เอ้ย Lazada เอ้ย Twitter เอ้ย YouTube เอ้ยหนูคิดว่าถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าจะเป็นแบบชาวบ้านส่วนมากเขาจะซื้อยาค่ะซื้อยามันขายออนไลน์ไม่ได้อยู่แล้วค่ะมันติดกฎหมายเรื่องการได้ยาขายได้ก็ขายโดนจับก็แค่นั้นเอาแล้วก็เลยส่วนมากค่ะก็คือถ้าเป็นกลุ่มตลาดถ้าเราจะสร้างเพจจะเป็นพวกที่แบบใจในสุขภาพแม่และเด็กหรือว่าปัจจุบันเนี่ยแบบผู้ชายก็สนใจในเวออกกำลังกายอะไรนี้ขึ้นค่ะมันก็เลยนี่ก็คือเป็นช่วงวัยรุ่นที่เขาเล่นออนไลน์อยู่แล้วเราว่าการตลาดยุค 4.0 เนี่ยทั้งทุกๆท่านเลยเราลองดูซิว่าถ้าเราอยากจะทำการตลาดยุค 4.0 เท่าที่เพื่อนเล่าให้ฟังในบริบทของร้านยาในบริบทของขอนแก่นในบริบทของร้านเราเองในพื้นที่ของแบบนี้เองเนี่ยเราว่ามันมีข้อจำกัดข้อที่จะทำให้มันไม่สามารถกระโดดไป 4.0 ในประเด็นอะไรได้บ้างมีข้อจำกัดมีข้อยากมีข้อยากก็ส่วนหนึ่งนะแต่ข้อที่ทำได้ไม่ค่อยดีหรืออะไรมีไหมน่าจะมีข้อจำกัดอะไรบ้างมีค่ะอย่างเช่นการตลาด 4.0 ก็จะเน้นเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีแต่ว่าคนชาวบ้านบางคนเทคโนโลยีเขาก็ไม่เข้าถึงเทคโนโลยีกันทุกคนเจตนาคุณแรกพูดถึงเทคโนโลยีกับคัสเตอร์เมอร์ที่เป็นชาวบ้านใช่ไหมก็จะเป็นข้อจำกัดที่ให้เทคโนโลยีเหล่านั้นไปถึงกลุ่มทาร์เก็ตกลุ่มลูกค้าพวกนี้ได้ยากมีข้อจำกัดอื่นไหม ใครคิดเร็วๆนึกได้เรื่องการใช้สมาร์ทโฟนที่จะติดตามการซื้อของจากแอปพลิเคชันพวกนี้ค่ะ
บางคนเขาก็มีแค่โทรศัพท์ที่แบบโทรออกหรือว่ารับสายได้ก็จะเข้าไม่ถึงก็อาจจะคล้ายๆกันกับเมื่อกี้ที่เพื่อนพูดก็ยังวนเวียนอยู่กับว่าลูกค้ากับเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปไม่ว่าเทคโนโลยีนั้นหรือ tools นั้นจะเป็นแอปเว็บแอปเป็นเว็บเบสเป็น Twitter เป็น YouTube อย่างที่เธอพูดถึงนั้นก็อาจจะยังเป็นกลุ่มลูกค้าที่อาจจะต้องถึงเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เหล่านี้ได้ไม่ทัน 4.0 ยังเป็น 0.4 ยังอยู่หลายๆคนมีข้อจำกัดอื่นไหมถ้าเรา imply เข้ามากับระบบร้านยาเราหรืออะไรเงี้ยบอกว่าพี่เก่งเอาพูดถึงเรื่องแบบความเห็นแล้วตอบคือเราอาจจะต้องจ้างคนหนึ่งมาเลยไหมเพื่อจะทำหรือว่าไม่งั้นก็เป็นเราเองแต่ว่ามันก็ต้องตอนนี้มันเป็นมุมของเราแล้วใช่ไหมตอนนี้เป็นมุมของร้านใช่ไหมแปลว่าเราก็ต้องมีเขาเรียกอะไรดีความพร้อมใช่ไหม facility ทั้งหลายแหล่ทีมใช่ไหมให้มันพร้อมดำเนิน 4.0เพราะถ้าเราตอบไม่ทันเวลาพวกเธอเป็นไงพวกเธอแชทเข้าไปเธออยากจะพรีออเดอร์เขาสวัสดีค่ะถามตัวนี้หน่อยตอนตีสองแล้วเขาไม่ตอบเธอทำไงทางร้านไปทันทีเลยก็ไม่รอไหมเดี๋ยวพี่จะรับเราไม่ได้สั่งเลยมันมีทีหนึ่งเมื่อกี้ที่พูดถึงถ้าเราพึงพอใจกับร้านนั้นหรือเราคุ้นเคยกับเพจนั้นเราคุ้นเคยกับเว็บใดเว็บหนึ่งซึ่งมันแปลได้ว่าเราจะต้องถ้าในมุมของเจ้าของกิจการแปลว่าเราต้องสร้าง trust สร้างภาพสร้างให้ลูกค้าที่แชทเข้ามาบอกฉันก็ต้องรับได้แต่ในยุค 4.0 น่ะเราจะเจอเลยนะลูกค้าที่ของพี่ก็เปิดร้านใน Shopee ทักมาตอนตี2ตอน6โมงเช้าพี่มาเปิดดูตอบเป๊ะสั่งแล้วตี2กลับไปเลยว่าไม่มีแอดมินอยู่เนาะแอดมินก็กูเองเนี่ยอยู่อุตส่าห์6โมงจังว่าแข่งที่ตาตื่นขึ้นมาเปิดดูทักมาตอนตี2บอกไม่เอาแล้วไปสั่งร้านอื่นแล้วแต่นี้กำลังจะเล่าว่ามันคือของความเป็น 4.0 นะแล้วภาพของเขาเรียกว่าอะไรยุคสมัยที่อยากได้ความรวดเร็วก็เลยใส่ของผ่านบรรดาใดๆก็ตามแต่พอเธอกดสั่งแล้วเธอจ่ายตังค์ปุ๊บเธอทำไงขอเลขแท็กเลยมันจะมาตอนไหนไม่รู้แต่ขอเลขแท็กแล้วพอได้เลขแท็กแล้วเธอทำไงเช็คว่ามันไปถึงไหนแล้วมันดีซีไหนแล้วมันวิ่งไปถึงไหนแล้ววันที่หนึ่งผ่านไปคอเริ่มจะยาวขึ้นไปอีกสักหน่อยนึงเป็นไหมพอเริ่มวันที่สองเป็นไงเอ้าทำไมเป็นไหมว่าเดี๋ยวพวกเธอและพี่เองเหมือนกันนะพี่ก็สั่งของเสร็จพี่ก็ต่อรอเมื่อไหร่ไปสนิทจะมาเรื่องโน่นนี่นั่นเพราะอะไรเพราะนี่คือการตลาดในยุคนี้หลายๆอย่างเซิร์ฟแล้วมันจะค่อนข้างเร็วขึ้นกว่านี้เยอะถ้าเธอลองย้อนเวลากลับไปสักปีที่แล้วหรือถึงสัก10ปีที่แล้วมันยังไม่เคยมีไอ้เรื่องพวกนี้ไม่ว่าจะเธอจะทำหรือจะสั่งข้าวของจากใครต่างจังหวัดหรือญาติผีพี่น้องหรือส่งจดมงจดหมายไปหาเราส่งข้าวของมาหาเราสองวันห้าวันเจ็ดวันเราก็ยังเฉยกับพัสดุหรือจดชิ้นนั้นที่จะมาหาเรา3บาท5บาทหรือ7บาทถัดจากที่เราคอมมิตว่าจะมีการจัดส่งเอกสารชิ้นนั้นแต่พอยุคนี้หลายธุรกิจเขาก็บริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วแล้วเราก็พยายามจะพูดว่ามันคือยุค 4.0 ที่มีคนที่มีนวัตกรรมแบบนี้เพิ่มมากขึ้นเยอะก็เลยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยติดใจความรวดเร็วเกิดขึ้นที่เล่าไปเล่ามาเนี่ยไม่ใช่อะไรที่กำลังพาพูดถึงเมื่อกี้ว่าเฮ้ยมันมีข้อจำกัดอะไรอื่นๆไหนเนี่ยเวลาที่เราจะนอกเหนือจากเทคโนโลยีแบบจะต้องมีเว็บมีเว็บมีเข้าไปเป็นแอคเคาท์แล้วก็ลูกค้าเราจะต้องเข้าถึงเทคโนโลยีนั้นตามเราให้ได้แ
เราในที่นี้หมายถึงเราเป็นผู้ provider นะเราเป็นร้านค้ากับลูกค้าเราต้องจูงกันทั้งสองฝ่ายไปพร้อมกันยุค 4.0 มันถึงจะเกิดแล้วตัวของเราเองเมื่อกี้ที่พี่ปาบอกต้องมีแอดมินจะต้องมีวิธีการมีหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่มันพร้อมที่จะตอบสนองกับยุค 4.0 ให้ได้เต็มที่เป็นการที่เราจะก้าวกระโดดเข้ามาทำการตลาดยุคแบบนี้จะว่ายากก็ยากเพราะเนี่ยต้องเตรียมแอดมินต้องมีเครื่องมือหรืออย่างน้อยสุดเราต้องรู้จักเว็บแอปพวกนี้ว่าที่เราจะเข้ายังไงก็ไม่ง่ายไม่ยากนะจะไปเป็นเมมเบอร์ของพวกนี้เพื่อจะไปเป็นเปิดร้านเนี่ยก็ต้องส่งเอกสารไปให้เขาพรูฟแล้วก็มีตัวตนไปลิงก์กับบัญชีสร้างอีเมลที่จะให้เขาตอบสนองว่ามีการพรูฟเพิ่มอะไรเงี้ยก็ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะกระโดดทำตลาดยุค 4.0 ก็จะต้องมีทักษะทั้งผู้ประกอบการเองก็ต้องมีทักษะในการที่จะไปจับน้องพี่เนี่ยก็ยังงมอยู่ไอ้ Shopee Lazada ยังปัจจุบันนี้ก็ยังงมอยู่หรือแม้กระทั่ง Facebookค่อนข้างง่ายคุ้นเคยพี่ก็ใช้ได้กับมันอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็มี tools ที่เฉพาะของมันเปิดหน้าเพจหนึ่งเห็นมาใช่ว่าจะมีคนซื้อเราทันทีนะก็ต้องมีทำโน่นทำนี่ตกแต่งตกเติมให้มันสวยงามหรือรูปที่จะพรีเซนต์อยู่บนสื่อมีเดียพวกนี้ก็ต้องสวยงามเนาะพี่จะเป็นคนแบบง่ายๆเนาะถ่ายรูปเสร็จพี่ก็โพสต์ขึ้นมาไม่ค่อยได้ขายหรอกถ่ายที่แบบดิบที่ออกเนี่ยต้องไป process หน่อยใส่สีไตเน่งแสงอะไรไปใส่ไอคอนใส่เท็กซ์อะไรซะหน่อยมันก็จะดึงแต่ไอพวกนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ว่าถ้าเราจะกระโดดยุค 4.0 เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนอยู่พอประมาณคราวนี้พอพูดถึงร้านยาละเรากระโดดมา 4.0 กับเขาได้เลยไหมคิดว่าอยากทำร้านยา 4.0 เขาการตลาด 4.0 ได้ไหมมีประเด็นไหมแต่ว่าต้องไม่ใช่เกี่ยวกับยาพวกยาตำนานนะโอเคเราจะต้องระลึกไว้อยู่เสมอเลยเนาะว่าการละเมิดข้อกฎหมายเนี่ยยังไงก็เป็นความสุ่มเสี่ยงในการทำธุรกิจไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามแต่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นธุรกิจที่ดีพอเนี่ยเราควรจะ follow ข้อกฎหมายข้อกฎหมายอันนึงที่เป็นข้อเด่นๆของเรื่องระบบร้านยาก็คือการที่คุณไม่สามารถขายหรือจำหน่ายยาอันตรายทางช่องทางอื่นๆที่ไม่ใช่หน้าร้านหรือไม่ใช่เจอตัวต่อตัวได้วงเล็บตัวใหญ่ว่านั้นวันนี้ที่พูดถึงไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นมากน้อยขนาดไหนเพราะตอนนี้มีสัญญาณคำว่าเทเลฟาร์มาซีเทเลเมดิซีนโผล่ขึ้นยังเรียนไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแบบไหนแต่ผมณตอนนี้กฎหมายยังถูกจำกัดไว้ค่อนข้างเยอะว่าเราไม่สามารถขายหรือจำหน่ายหรือแม้กระทั่งส่งกลุ่มที่เรียกเป็นยาอันตรายออกไปจากร้านโดยที่ไม่ได้ส่งมอบโดยเภสัชกรให้กับคนไข้โดยตรงอันนี้ข้อกฎหมายยังเป็นตัวห้ามตรงนี้อยู่แล้วทำอะไรได้ครับเราทำเองได้บ้างก็จะเป็นในพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพเราน่าจะทำยังไงนะครับขายได้หมดไหมหรือจะมีข้อจำกัดหรือมีอะไรเราจะต้องระมัดระวังบ้างไหมในการขายผลิตภัณฑ์สุขภาพใดๆอื่นๆที่ไม่ใช่ยาอันตรายโอเคเรื่องยาอันตรายเราเคลียร์แล้วว่ายังไงเราก็อย่าไปทำแล้วกันแต่อื่นๆล่ะก็ลุยเลยนะกระโดดลงไปในนี้แล้วก็ขายสะบ้านทันแรงไปเลยมีถึงช่วงเขาเพิ่งพอใจกับสิ่งไหนความต้องการของตลาดช่วงนั้นโอเคแน่นอนถ้าเราจะทำการตลาดใดๆพวกนี้เราก็ต้องรู้จัก customer insight เนาะว่าเขาอยากได้อะไรเขา need อะไร
เราก็หาพวกนี้เซิร์ฟให้เขาได้เลยคือพี่กำลังจะพาพูดแค่ว่าเฮ้ยแม้ว่าเราจะขายอะไรก็ได้เนาะแต่ว่าการที่เราจะทำเกินๆเหมือนที่เรียกว่าเป็นร้านค้าออนไลน์ของเราที่อยู่ในโลก 4.0 เนี่ยอันหนึ่งที่เมื่อกี้ปื้มก็ยังได้พูดถึงอยู่เฮ้ยเราต้องสร้างความเป็นตัวตนของเราให้อยู่บนโลกออนไลน์ให้ได้โดยเพราะเราอยากจะทำร้านให้มันเป็นร้านยา 4.0 หรือเป็นสถานที่ที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 4.0 ก็ตามแต่เนี่ยความน่าเชื่อถือความไม่โอเวอร์เคลมการที่ไม่มั่วของการมีโปรดักต์ชิ้นใดๆที่จะมาขายในส่วนตัวพี่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องคอนเซิร์นว่าควรจะทำให้มันได้ถ้าเราคิดว่าเราจะทำร้านให้มันเข้าที่นั่งเนาะเป็นร้านยังหรือร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในยุค 4.0 ที่ทุกอย่างมันออนไลน์ไปหมดแล้วกำลังจะบอกที่หนึ่งกันว่าไอ้ประโยคนี้มันพูดง่ายเนาะคือทำร้านดีๆทำร้านให้มันมีความน่าเชื่อถือแต่มันจะมีความยากของการที่จะทำให้คนหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่บนโลกออนไลน์มาเชื่อหรือมาเข้าใจในมุมมองของเราเมื่อเรากำลังจะทำให้มันเกิดดีๆเนาะอยู่ๆไม่ให้เราเขียนเรื่องยาชั้นดีที่สุดติดไว้แล้วเขาจะเชื่อได้ทันทีถูกไหมหรือต่อให้แบบออฟคือตอนนี้ที่มีนะมันมีส่วนที่เรียกว่าเป็นร้านยาคุณภาพเห็นชื่อไหมนี่เราก็เป็นร้านยาคุณภาพอยู่ๆพี่ก็ติดคนของพี่เลยคนไข้ก็จะเชื่อเราเลยทันทีว่าเราดีเราเก่งเราเป็นร้านที่มีมาตรฐานจริงๆไหมอ่ะเขาเชื่อไหมเธอหรือเธอเชื่อไหมเธอเดินไปเห็นใครเขียนไปว่าร้านดีร้านเก่งร้านนี้สิ่งนี้จะต้องตามมาหลังจากถ้าเรามีป้ายเหล่านี้แล้วคือเราควรจะต้องทำให้ได้กันนะด้วยไม่ว่าจะเป็น 4.0 หรือ 0.4 ความมั่นใจความเชื่อใจยังคงควรจะต้องมีอยู่กับบริบทของเนาะอันนี้โดยส่วนตัวที่พี่คิดเอาไว้เพราะฉะนั้นเราทำร้านพวกกระโดดไปอย่างเงี้ยตอนนี้มันมีเครื่องมือออกมาเยอะให้เราช่วยทำมาช่วยเราให้มันง่ายขึ้นจริงพออีกเว็บแอปพวกนี้โผล่ขึ้นมาพี่ก็โอ้โหมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอไปรีจิสเตอร์สิก็ลงรูปลงแล้วก็ลงเดสคริปชันไปแล้วก็โพสเพิร์นมันก็ออกมาดูดีดูเข้าท่าเครื่องมือง่ายขึ้นเยอะแต่เราอะเป็นผู้ถืออันนี้เป็นเจ้าของเราก็ต้องคิดเอ้ยเราจะโพสขนาดไหนในยุค 4.0 เราน่าจะเคยเห็นบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นรีวิวเวอร์ไอแลนด์บล็อกเกอร์เป็นผู้ถือซื้อร้านฉันไหมโน่นนี่นั่นหลายทีเราจะพบว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรซื้อให้บล็อกเกอร์พูดตามที่ฉันต้องการอ่ะเห็นปะมันไม่เป็นอาจจะเรียกว่าเป็นช่วงรอยต่อช่วงแรกๆก่อนที่จะมาเป็น 4.0 ที่เป็นอย่างณปัจจุบันเนี้ยช่วงแรกๆอาจจะใช่เนาะเราจะพบว่ามีคนไปใช้จริงๆแล้วพบว่าไอ้เกิดเหตุอย่างนี้จริงๆเครื่องอุปกรณ์ชิ้นนั้นดีจริงๆแล้วเขาก็โพสด้วยความใส่ซื่อบริสุทธิ์คนก็มาอ่านคนก็มาตามก็จะเป็นรีวิวเวอร์บล็อกเกอร์ในยุคแรกๆที่ทำด้วยจากประสบการณ์จริงที่เขาได้ลองทำลองใช้จริงแต่ในยุคนี้เท่าที่พี่เห็นมีไม่น้อยเลยเกิดจากบริษัท A ยื่นตังค์ให้หรือยื่นค่าจ้างรีวิวเวอร์สักคนหนึ่งแล้วรีวิวเวอร์ก็พูดตามสคริปต์หรือเล่าไปตามที่ผู้นำหมายของบริษัทจะอยากจะให้เป็นตอนนี้ก็เลยเริ่มจะมีความไม่น่าเชื่อถือของบล็อกเกอร์หรือบีรีวิวเวอร์หลายๆเจ้าเกิดขึ้นด้วยความที่เกิดจากการซื้อแอดนี่แหละให้มันเข้าไปซึ่งอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ร้านยาไม่ควรจะไปโดนทำอะไรประมาณแบบนี้แต่ก็จะบอกว่าเพื่อนก็จะเริ่มเห็นอยู่เช่นกันพี่ก็จะเห็นอยู่ไม่น้อยเหมือนกันร้านยาก็จะมีโดนจะเรียกว่าโดนซื้อหรือโดนให้ช่วยทำร้านเราก็เคยมีบางบริษัทมาติดต่อนะพี่ผลโพสอะไรก็ได้แต่ว่ามีผลตัวนี้ของชื่อตัวนี้อยู่ในโพสที่ของผลให้ผมหน่อยครับเดี๋ยวผมจะให้แล้วให้นี้อะไรเงี้ยพี่ก็ปฏิเสธพี่รู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่แล้วที่ไม่ใช่เป็นอะไรที่เราควรจะไปทำขนาดอันนี้ก็
ว่าต้องฝังเสริมให้ยิ่งชัดว่าเราจะทำในยุค 4.0 เนี่ยในรูปแบบแบบไหนให้มันเข้าท่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้ให้รู้จักในลองกลับไปไอ้หน้าแรกๆที่พี่ยังแอบติดใจตรงชุดแรกไอ้ 5A อะไรของเธอที่เป็นภาพรวมเขาบอกว่าถ้าเราจะทำการตลาดยุค 4.0 เราควรจะ follow ตามนี้ถูกไหมไหนลองอีกทีที่มันประกอบด้วยอะไรเนี่ยอย่างแรกก็คือจะต้องทำให้คนรู้จักรับรู้ถึงเราสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการมาอย่างแรกจะต้องให้คนรู้ว่าของเราอ่ะคืออะไรอย่างแรกก็คือรู้ก่อนค่ะให้เขารับรู้เขารับรู้ว่าเพราะฉะนั้นเราจะทำร้านยาของเราแบบ 4.0 จะทำให้คนรับรู้ว่าเราเป็นร้านยานะเราเป็นผู้ให้บริการร้านยานะพวกเราว่าทำไงดีวะข้อแรกเนี่ยเราควรจะต้องทำเราจะเริ่มนะเดี๋ยวพี่จะได้ตังค์พวกเธอแล้วพี่จะเริ่มแล้วนะพี่ควรจะต้องทำอะไรสร้างความรับรู้ให้กับผู้บริโภคว่าเรามีตัวตนอยู่ในยุคในโลกดิจิตอลแล้วนะทำไงประชาสัมพันธ์เป็นอะไรแน่ยังไงล่ะก็คือสร้างเพจมาแล้วก็อาจจะให้แบบคนใกล้ตัวเนี่ยเริ่มชอบกันแชร์คนรู้จักเราให้รู้ว่ามีร้านยานด้วยนะที่ขายยาได้เครื่องมือสักเครื่องสมมติเรากำลังปรับใจอยากใช้ Facebook เหมือนตอนนี้ที่เรากำลังไลฟ์เราก็น่าจะมีการเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นบอกต่อใช่ไหมให้คนช่วยกันบอกต่อเราเปิดเพจแล้วนะมีอะไรติดต่อสอบถามมาที่เพจเราได้นะยินดีให้บริการนู่นควรทำอะไรให้คนรับรู้รับทราบตีคล้องร้องเปล่าอย่างไรดีมีใครมีไอเดียไหมรถแห่ค่ะยุค 0.4 ต้องพูดถึงรถแห่ด้วยรถแห่อาจจะไม่ค่อยเข้ากันกับยุคดิจิตอลเนาะแต่รถแห่ของยุคดิจิตอลจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี่บอกรถแห่แห่สองชั้นเหรอเปรียบเปรยอ่ะเปรียบเปรยมันคือการยิงแอดนะครับถ้าเราเปิดเพจมาเฉยๆเนี่ยอันนี้ต้องเบรมเจ้าของ Facebook เล็กน้อยเนาะแต่ก่อนเนี่ยการเข้าถึงหน้าเพจหน้าวอลก็จะค่อนข้างกว้างแต่พอทำไปทำเขาก็เริ่มลดการเข้าถึงแต่ถ้าคุณอยากจะให้เพิ่มการเข้าถึงคุณก็มาจ่ายตังค์ฉันสิคุณจะเพิ่มการเข้าถึงได้นะครับอันนี้พี่ก็ไปแอบดูไปแอบเรียนมาอยู่จำนวนหนึ่งก็ยังงงๆกับมันอยู่แต่มันมีจริงคือการที่ไปซื้อแอดเหมือนกันกับซื้อรถแห่เรื่องเดียวกันนะครับแต่ค่าใช้จ่ายไม่แพงเท่าเลยนะเพราะถ้ารถแห่เนี่ยเคยเอารถแห่มาเห็นวันเป็น 2,000 หรือ 4,000 เลยนะครับค่าทำปงทำป้ายแบบนี้ไว้ด้วยแล้วก็วิ่งแห่รอบเมือง3ชั่วโมง5ชั่วโมงอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้คือวิ่งแห่เหมือนกันแต่วิ่งแห่บนโลกดิจิตอลนะครับถ้าเราใช้ Facebook ก็มีสื่อโฆษณาซื้อระบบของ Facebook ก็ได้หรือ YouTube ก็มีตัวหนึ่งที่ใช้กันอยู่ตั้งแต่ก่อนแรกเริ่มจนถึงปัจจุบันก็คือ Google เธอไปซื้อก็ได้นะให้คนค้นหาคำว่าร้านยาแล้วพรชัยเภสัชจะขึ้นเป็นอันดับแรกบนแอดอยู่บนคับของ Google ก็ได้นะแต่ก็จ่ายตังค์เยอะอยู่กันหลักหลายหลายหมื่นหลายแสนนะครับก็มีเพราะฉะนั้นให้เขารับรู้รับทราบแบบดิจิตอลก็ใช้พวกนี้ก็ได้หรือแบบเมื่อกี้ที่พูดถึงตอนแรกกันก็ได้ช่วยกันแชร์หน่อยช่วยกันกดไลค์หน่อยใครเห็นคลิปวันนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะเราก็ทำครับว่าถ้ามีอื่นได้อีกไหมเคยเห็นอะไรที่แบบทำให้เกิดการรับรู้แล้วใช่โอ้มันมีเพจนี้ด้วยเหรอเคยทำพวกเธอเคยทำหรือเธอเคยเห็นอะไรมาบ้างไหมบอกครับเป็นออนไลน์
อินโฟกราฟิกของร้านโอเคก็เป็นอีก tools หนึ่งเนาะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่เราจะมาแอดมาแปะเอาไว้แต่ก็เราทำสวยแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่มีใครเข้ามาดูก็ป่วยกันแต่โอเคเห็นด้วยการมีมีเดียที่หลากหลายเนาะซึ่งมีเดียที่เป็นอินโฟกราฟิกก็พี่ก็มันเป็นอันนึงที่สื่อได้ดีนะเห็นภาพแล้วก็มีที่ไปมีเป้าหมายในการให้ข้อมูลได้ชัดเจนเราจะทำอินโฟกราฟิกอาจจะทำวิดีโออ่ะตอนนี้พี่แอดสายให้หลายไปเตรียมวิดีโอคลิปเคลือบเล็กหน่อยได้ไหมก็พอทำเขาทำอย่างอื่นกันไหมฉันเห็นทำอย่างอื่นอีกไหมเพื่อจะให้คนรับรู้รับทราบว่าเอ้ยเนี่ยฉันกำลังจะเปิดเพจอยู่ที่ Facebook แล้วนะฉันกระโดดเข้ามาบนโลกออนไลน์แล้วนะก็ทำอะไรกันอีกเป็นแบบของสารคามร้านยาวค่ะเขามีให้เหมือนลงเกี่ยวกับสมุนไพรอะค่ะให้ลงแคปชั่นแล้วก็แข่งกันเราพอร้านเริ่มมีการทำอีเวนต์บางอีเวนต์ให้มีการแท็กผ่านของเราเห็นไหมไอ้พวกแบบนี้คือวิธีการที่เราจะทำให้เกิดการรับรู้รับทราบเนาะช่วงหนึ่งพี่ก็ไปช่วยทางสภาเพศสัตว์เขาก็จะมีการกิจกรรมในช่วงสัปดาห์เพศสัจกรรมใช่เพศสัจกรโพสสตอรี่คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับงานเพศสัจกรรมแล้วก็ให้แฟนกับสภาเพศสัจกรรมไอ้เหล่านี้ก็เป็นการสร้างรับสร้างและเราเช่นเดียวกันอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วให้คอนแทคชื่อร้านหรือว่าให้มาโพสที่วอลล่าตอนนี้พี่ให้พวกปี5ช่วยพี่ทำการตลาดเองเนาะไปหาข้อมูลอินโฟกราฟิกสวยๆมามาโพสให้ที่เราหน่อยแต่แบบนี้ก็เป็นเรื่องการให้เกิดการรับรู้รับทราบเราหนึ่งคนมาโพสหนึ่งเพจหนึ่งเพจนั้นไม่ใช่มีแค่เราหนึ่งคนมาอย่างนั้นเราก็เล่าเพื่อนเราทั้งหมดด้วยส่วนเพื่อนเราก็เพื่อนของเพื่อนกันมาอีกทีหนึ่งนะคือความนั่นเองของการทำตลาดในยุค 4.0หรือบางทีเราก็จะเห็นถ้าช่วงหนึ่งเราจะเคยเห็นที่เราเรียกว่าเป็นไวรัลอ่ะเคยเห็นไหมคลิปไวรัลทั้งหลายแหละคลิปไวรัลส่วนหนึ่งก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้เกิดเหตุแล้วมันก็จะโดนสุนัขเนื้อใดๆทั้งหลายแหละก็จะเป็นคลิปแล้วก็จะมีคนส่งไปเดี๋ยวแม่ชีวิตนี้จะมีเดี๋ยวเพื่อนสักสิมันรูปนี้น่ารักไอ้นี้โน่นนี่นั่นหรือแคปชั่นนี้ได้รูปเลือกอะไรที่เกี่ยวความก็เป็นแบบแต่อีกไม่น้อยอ่ะไวรัลถูกจากถูกเกิดจากการสร้างเกิดจากการสร้างให้มันเป็นไวรัลก็มีแล้วก็จะมีอะไรฮิดเด่นอยู่ข้างหลังเลยจะเป็นอาจจะมีเป็นแบ็กกราวด์เป็นรูปตัวที่ต้องการโฆษณาหรือคำพูดที่พูดออกไปเพื่อให้เกิดเป็นไวรัลก็มีเร็วๆนี้ก็ไปเห็นบริษัทยาจะให้มีนักร้องดังร้อง MV ประกอบเพลงของเขาแต่เนื้อหรือว่าภาพประกอบหรือตอนที่นักร้องคนนี้เดินผ่านพื้นที่นึงก็จะมีโลโก้ของบริษัทนี้อยู่ก็มีธีมของยาตัวนี้อยู่อะไรเงี้ยแบบก็มีนะครับหลังๆพี่ก็มาเห็นแบบนี้ก็ก็ทำได้นะครับก็เป็นการรับสร้างก็เป็นการใช้เทคนิคของการโฆษณามาบวกกับในยุคดิจิตอลแบบA แรกต้องเริ่มคิดแล้วเราจะทำร้านเราจะต้องสร้างคนรับรู้รับทราบ A ที่สองต้องทำอะไรการดึงดูดใจต้องทำยังไงเมื่อเขารู้แล้วว่าเพจของเราเป็นร้านยานะคะแล้วก็ดึงดูดใจก็คืออาจจะมีโปรโมชั่นที่โดดเด่นอย่างเช่นเราโพสไปว่าร้านยาของเรามีบริการวัดความดันตรวจน้ำตาลอะไรอย่างนี้ส่วนมากคนเขาก็จะชอบขอบค่ะเพราะว่ามันไม่ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็สามารถมาตรวจได้การคัดกรองของเราเขาก็สนใจนี่ค่ะจะต้องเริ่มคิดว่าเอ๊ะทำยังไงเขาถึงจะชอบร้านเราเนาะถ้าเราเน้นสุขภาพเราอาจจะต้องมีแอคทิวิตี้ใดๆที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพให้กับเขาให้กับคนที่เขาเข้ามาแล้วเขาประทับใจกับเราเนาะไม่ว่าจะเป็นการทำแอคทิวิตี้จริงๆกับตัวคนเหมือนตอนนี้ที่เราพยายามอยู่เ
พี่ก็ดึงงานพวกงานคัดกรองพวกนี้เข้ามาในหลังส่วนหรือแม้กระทั่งพอคนสนใจเรื่องสุขภาพแล้วเปิดเพจเราวิ่งนักบอลเดี๋ยวก็มีคนโพสเรื่องความรู้ทางสุขภาพอันนั้นอันนี้ที่สำคัญพี่ก็เน้นย้ำกับทีมที่มาโพสให้พี่ทั้งหมดห้ามมั่วนะสิ่งที่เอามาต้องเป็นข้อที่ทอดเป็นแฟกต์นะเป็นข้อจริงนะที่เกิดขึ้นอย่างน้อยเราก็จะไม่ค่อยมีเฟกนิวโผล่เข้ามาในหน้าบอลก็เพิ่มความถูกต้องน่าเชื่อถือการที่จะให้เขารับรู้แล้วก็ดึงดูดโอ้ถ้าอยากรู้เรื่องที่ไหนลองที่เพจนี้ดูซิถึงน่าจะให้ความรู้เราได้หรือตอนนี้พี่ก็จะมีอินบ็อกซ์เข้ามาเรื่อยๆสอบถามข้อมูลเราก็น่าจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการพูดตอบรับขับสู้ให้ข้อมูลเท่าที่เรามีข้อมูลแล้วเมื่อกี้จริงๆพี่อยากจะพูดอีกประเด็นหนึ่งก็คือเวลาเราทำพวกนี้อันหนึ่งที่เราต้องตระหนักก็คือสิ่งที่เรากำลังจะพูดออกไปสิ่งที่เราจะพิมพ์ลงไปสิ่งที่เรากำลังจะกล่าวข้างเข้าไปเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะมันเป็นหลักฐานก็ได้นั้นเรื่องอันหนึ่งที่ต้องระมัดระวังโดยการที่เราใช้เครื่องไม้เครื่องมือในยุค 4.0 นั่นคือเรื่องการให้ข้อมูลและข้อมูลเหล่านั้นมันจะถูกเรคคอร์ดเข้าสู่สารระบบของเครื่องมือนั้นโดยปริยายถ้าเธอไปดูในแชทบ็อกซ์ของเธอเองเพื่อนคนแรกสุดที่แอดเฟซกันมันก็ยังคงอยู่เธอเคยมองเรื่องใครเอาไว้อยู่มันก็ยังคงอยู่ในแชทบ็อกซ์ของเธอของเฟซอยู่นะครับ Facebook เขาก็เลยเด่นเรื่องนี้มันบันทึกข้อมูลพวกนี้ไว้อยู่ตลอดเลยในเพจเช่นเดียวกันเพจ Facebook มันก็จะเรคคอร์ดข้อมูลซึ่งข้อดีคือมันตามกลับมาอ่านแล้วอ๋อเคยคุยกับคนนี้แบบนั้นเคยให้ข้อมูลคนนี้เป็นแบบนี้และเรื่องเดียวกันคือถ้าเกิดเราให้ข้อมูลที่ผิดพลาดเกิดขึ้นมันก็จะตามเราเอายังไงให้ข้อมูลตรงนี้ผิดเองอ๋อตรงนี้สิ่งที่เราทำพลาดไปเองเม็ดเออร์เลอร์มันก็จะมีการแทร็กเกิดขึ้นมาได้ง่ายมากขึ้นซึ่งอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่การทำเทเลฟาร์มาซีเอ่ยเนี่ยหรือแม้กระทั่งของเทเลเมดเองเนี่ยนะครับไม่ว่าเป็นสภาเภสัชกรรมหรือแพทย์สภาเองเนี่ยเขาก็มีข้อกังวลข้อห่วงใยพวกนี้อยู่ค่อนข้างเยอะว่าการให้ข้อมูลของเราเนี่ยตรงไหมชัดไหมหรือมีถ้าอื่นได้ไหมว่าเราได้พูดอะไรไปหรือให้ข้อมูลอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทำงานหรือสภาเภสัชก็เน้นย้ำว่าคุณจะต้องมีการเรคคอร์ดข้อมูลในการที่คุณให้บริการทางไกลนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานไม่ว่าจะเป็นทั้งเชิงบวกทั้งเชิงลบเราจะต้องเรคคอร์ดข้อมูลพวกนี้เอาไว้แล้วเราจะได้เอามาใช้ถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นมันก็จะมาใช้ข้อมูลพวกนี้ในการตามดูได้เป็นเรื่องที่เรากำลังกังวลใจว่าการทำแพทย์ทางไกลหรือของเภสัชไกลก็ตามแต่มันจะมีประเด็นที่หรือเปล่าซึ่งก็จะมาย้อนกับยุคดิจิทัลที่เรากำลังเรื่องพวกนี้ด้วยข้อมูลต้องถูกต้องต้องแม่นยำให้ครับกลับมาของเราถัดไปเราทำอะไรเอถัดไปเราการสอบแปลว่าก็คือเราสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเป็นร้านยาของเราก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านสุขภาพอย่างเช่นเหมือนเมื่อวานคนไข้ก็แบบว่าไปได้ยามาจากร้านคลินิกนี้มานะแล้วเขาก็เอามาถามหน้าร้านเขาว่าเจออย่างนี้ถ้าเราได้คุยกับเขาอย่างนี้เขาจะเกิดความพึงพอใจการมาซื้อยาครั้งหน้าเขาอาจจะมาที่ร้านเราก็ได้แล้วก็ไปแล้วสิ
คือให้เขามีเวทีในการถามเราเหรอหรือว่าให้เขาหรือให้เราต้องไปถามเขาหรือใครต้องทำกับใครก็คือในบริบทร้านยาถ้าสมมติว่าเป็นออนไลน์เนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าเขาสนใจในผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุขภาพนี้ถ้าเขาถามมาก็ต้องมีแอดมินที่คอยตอบอะไรเงี้ยเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพค่ะแต่ถ้าเป็นด้านร้านยาเราก็คือเหมือนถ้าสมมติว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาเขาก็มาถามเราได้ค่ะอย่างเช่นเพราะว่าเขาแบบใช้จากยาแล้วเราให้ข้อมูลเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะเกิดความพึงพอใจกับร้านยาของเราว่าเออร้านเนี่ยให้ข้อมูลดีนะน่าสนใจอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นอะไรมาอีกเขาก็อาจจะให้ข้อมูลเราอาจจะปรึกษาเขาได้ตลอดเหมือนติดตามเหมือนอาจจะเป็นระยะยาวก็ได้เลยค่ะเพราะก็เลยอาจจะเป็นแบบลูกค้าประจำเนี่ยเอาพี่เห็นข้อต่อไปเราเขียนว่า act แปลว่า act นี่คืออะไร act ก็คืออย่างเช่นการซื้อก็คือกระบวนการเกี่ยวกับการซื้อทั้งหมดก็คือต้องมีการถ้าเป็นการซื้ออะไรเช่นเนี้ยมันก็ต้องมีการจัดส่งที่รวดเร็วซึ่งอะไรคือเนื่องจากการให้บริการของร้านยาเนาะส่วนใหญ่พี่จะมองอยู่ใน2โหนดจะเรื่องเป็นการให้บริการของ product คือตัวสินค้าเองอันนี้คืออะไรคะอันนั้นเป็นแบบไหนคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะมีให้บริการในขั้นด้านหนึ่งคือเราก็จะมีเซอร์วิสที่เราจะมีให้หนูปวดหัวตัวร้อนตอนนี้หนูเป็นอะไรคะหนูเป็นผื่นขึ้นมาอันนี้หนูทำยังไงดีคะนี่หนูกินยาคุมลืมกี่เม็ดกี่อันทำยังไงดีไอ้พวกนี้หลายๆอันเราอาจจะยังไม่ได้ขายโปรดักต์เนาะแต่เราขายเซอร์วิสหรือว่าขายอินโฟเมชันนี่นะครับณปัจจุบันเรายังทำฟรีนะครับฟาร์มาซิสต์ได้ฟรีๆให้ฟรีๆไปนะครับแต่ว่าพี่ก็พอมาฟังตรงนี้พี่ก็เลยว่าเออสงสัยว่าถ้าจะเอาโมเดลของการตลาดที่พูดถึงเนี่ยการ ask กับการ act ที่พูดถึงน่าจะไปตอบสนองตรงนี้ไหมว่าเราต้องเป็นสถานที่ที่รับในออนไลน์ของเราต้องพร้อมที่จะตอบคำถามต้องพร้อมที่จะรับคำถามจากออนไลน์ทุกช่องทางที่เราเปิดที่ร้านเราเฟซบุ๊กก็มี YouTube พี่ก็มี Shopee Lazada พี่ไม่ได้เอาลงเป็นชื่อร้านไป Shopee พี่ทำนี้ทุกช่องทางเนี่ยก็พยายามจะรับข้อมูลแล้วก็ตอบคำถามที่ว่าตอบคำถามก็น่าจะเป็นในส่วนของแอคเหมือนกันเขาถามมาก็ต้องตอบไปที่มีเซอร์วิสในส่วนของการที่เราให้เซอร์วิสได้เนาะอันนี้คืออะไรโลกนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องตอบข้อมูลจริงให้เขาด้วยเนาะห้ามมั่วข้อมูลแต่โอเคถ้าพูดถึงเรื่องการมีแอคทิวิตี้ใดๆที่ต่อเนื่องในการทำงานของนี้ก็คือจะจัดส่งสินค้าจะอะไรก็ต้องแอคชั่นให้มีประสิทธิภาพเนาะต้องส่งให้รวดเร็วต้องมีแท็กเปอร์ให้เขาทันทีที่จัดส่งจะต้องลงต่ออาจจะต้องเป็นโปรซีที่จะต้องเตรียมเอาไว้ให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยถ้าเราจะทำธุรกิจออนไลน์ต้องจัดการสุดท้ายเราต้องทำอะไร advocate ค่ะการบอกต่อก็คือแบบว่าถ้าเขามีความพึงพอใจเกี่ยวกับเราก็จะเกิดการที่บอกต่ออย่างเช่นถ้าเป็นร้านยาของเราก็จะบอกว่าเราไปร้านนี้มาดีนะมันว่าเขาให้คำปรึกษาอะไรดีถ้าแบบว่าพูดกับพวกถูกไหมในมุมลูกค้าถูกป่ะและในมุมของเจ้าของตอนนี้เรากำลังพูดถึงในมุมเจ้าของจะทำยังไงดีวะอาจจะเกี่ยวกับว่าสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านั่นสิแล้วเราสร้างแล้วมันควรจะต้องมันจะถึงได้รับการตอบหรือจะต้องบอกตอบแบบไหนครับครับผม
ยู่ข้างหลังลูกเลยแล้วน่าทำไงดีทำไงดีสมมติว่าเป็นค้าขายออนไลน์การขายออนไลน์ค่ะสมมติว่ามันก็จะมีบางทีมีประเด็นเกี่ยวกับขนส่งค่ะเราไม่ได้ขนส่งโดยเองแล้วไปขนส่งเกี่ยวกับอย่างอื่นอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเกิดการส่งผิดหรือว่าเกิดปัญหาแล้วส่งช้าเรามีวิธีการแบบว่าจะช่วยแบบว่าเยียวยาค่ะอย่างเช่นเราขอโทษนะคะเราส่งผิดเดี๋ยวเราจะส่งเป็นอะไรให้หรือว่าเป็นโปรโมชั่นต่อไปลดราคาอะไรอย่างเงี้ยพูดคล้ายๆที่เราพูดพี่ว่าน่าจะเป็นข้อก่อนนะอันนี้คือแอปมากกว่าเราได้มีวิธีการป้องกันเออร์เรอร์ที่จะเกิดขึ้นการทำเออร์เรอร์หรือเปล่าจะเป็นส่งผิดส่งเออร์เรอร์ของแต่ครับไม่ถึงมือใดๆขนส่งเราเลือกไหมหรือขนส่งเราทำได้ไหมหรือแบบเป็นอะไรพี่ว่าประโยชน์ในประเด็นแอปว่าเราจะดำเนินการได้ในกี่ด้านอะไรยังไงไม่ใช่ในด้านลูกค้าเราจะทำยังไงกับเข้าตอบแชทจะมีใครเป็นแอดมินส่งของจะมีพนักงานคนไหนเป็นคนส่งของถ่ายรูปใครจะเป็นคนอันนี้คือแอปเป็นโปรเซสที่อยู่ในนั้นแล้วก็ตัวที่พี่ว่าน่าจะยังอยู่นี่แต่ตรงเนี้ยทำยังไงให้เขามาบอกต่อเพราะเมื่อกี้แรกสุดเราพูดถึงการตลาดในยุค 5A ที่พูดถึงเนี่ยการตลาดยุค 4.0 ที่เราพูดถึงมันเป็นการตลาดของการบอกต่อการตลาดของการพูดถึงความไว้วางใจสร้างความเชื่อถือพี่ก็เลยถามแล้วเราจะทำไงให้เขาไปบอกต่อถ้าเราตอบกับคนอื่นได้ทำมีลูกค้าเพิ่งจะเราควรเรานี้ในฐานะเราเป็นเจ้าของกิจการเราเป็นเจ้าของเพจเราเป็นเจ้าของแอคเคาท์เราจะทำไงดีให้เขาไปบอกต่อกับคนอื่นว่าเฮ้ยมีอะไรมาปรึกษาที่นี่นะเพราะ word of mouth เป็นเรื่องที่คลาสสิกที่สุดของกระบวนการทางมาร์เก็ตติ้งว่าถ้าไหนที่บอกต่อให้เรานะเราจะมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าใหม่จะมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆทั้งปีในยุค 5G เราชอบเป็นแบบเหมือนแถบประเมินกับคนจำนวนการบริการเป็นยังไงอาจจะมีทำแล้วเดี๋ยวจะได้ส่วนลดนะคะทำแล้วนะเธอเคยไหมอ่ะหรือเคยไปซื้อของมาแล้วไหมคะบอกอย่าลืมดีไหมแล้วเคยทำให้เขาบ้างไหมเห็นใจเขานิดหนึ่งคำถามไหนก็เธอจะไปซื้อของใน Shopee หรือ Lazada ก็ตามแต่ก็ไปเลือกสินค้าสักอย่างหนึ่งหลังจากเธอได้สินค้าหรือสิ่งที่รูปที่พี่เธอคาดว่าน่าจะเป็นของที่เธอต้องการแล้วแล้วเธอทำยังไงต่อโดยปริยายทั้งอ่านรีวิวตอนนี้ในแทบหลายๆแพลตฟอร์มมีรีวิวเอาไว้ขนาดของ Facebook เรายังมีรีวิวเลยที่เพจก็มีคนรีวิวตั้ง1คนรีวิวให้นะครับเพราะถ้าเขารีวิวให้เยอะรีวิวแล้วจะยิ่งภาพของการรีวิวไปเชิงบวกเธอจะซื้อสินค้าของร้านนี้ไหมก็มีโอกาสแต่ถ้าในทางตรงข้ามเนาะคนรีวิวเนาะโอ้ยฟ้องไงดีไม่ได้มินตอบไม่รู้เรื่องโน่นนี่นู่นเละไหมเละเพราะฉะนั้นยุค 4.0 เนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราต้องคอนเซิร์นกันเฮ้ยทำยังไงวะเขาถึงจะรีวิวให้เราทำเขาถึงจะไปพูดต่อให้เรานะเป็นแล้วแต่เทคนิคที่ต้นส้มพูดนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายๆที่ก็ทำกันช่วยรีวิวให้หน่อยนะคะให้หาดาวหนูด้วยนะคะโน่นนี่นั่นเดี๋ยวถ้าซื้อครบเท่านี้เดี๋ยวหนูจะมีตัวนี้แถมเพิ่มให้นะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะได้ลดให้หนูนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีพวกนี้เพื่อจะให้เขารีวิวให้เราหรือเช่นเดียวกันที่พูดตั้งแต่ตอนแรกบรรดาบล็อกเกอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะทำตัวเป็นเหมือนคนมารีวิวให้นะครับมีทั้งรีวิวให้ด้วยความใสซื่อบริสุทธิ์จริงก็มีหรือมาด้วยผลประโยชน์แฝงกันก็มีแอนดี้เนี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่อยากจะมีการแจ
just ข้อมูลดีๆเนาะในฐานะทั้งเราเป็นผู้ให้บริการและผู้ซื้อบริการที่เราเป็นลูกค้าของร้านเด็ดทั้งสองฝ่ายก็ต้องแบบมีความซินเซียต่อกันก็จะทำให้การดำเนินธุรกิจในยุคแบบดิจิตอลเนี่ยก็จะโอเคมากแต่สิ่งที่เรากำลังจะเห็นหรือสิ่งที่เราน่าจะเริ่มเห็นคือมันเริ่มเฟคกันทั้งสองฝ่ายเนาะลูกค้าก็มีแบบที่ตู่เอาเด็กไม่เดี๋ยวส่งนี้มาเลยเดี๋ยวจะแก้รีวิวให้ก็มีนะครับหรือเจ้าของเพจเอโอไม่ตรงปกหรือว่าของแบบปกไม่ตรงกันเยอะแยะที่เกิดขึ้นให้ถ่ายสินถ่ายแอปถ่ายรูปถ่ายเลิกจัดแจงจัดนั้นอย่างนี้แต่ตัวโปรดักต์มันไม่ได้ดีแบบนั้นก็เกิดอิมเพรสชันที่ไม่ดีแบบก็มีอันนี้ก็ต้องระวังที่เราข้อมูลเพราะส่วนใหญ่ตอนนี้เราสื่อสารกันผ่านเครื่องมืออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือคอมพิวเตอร์ก็ตามแต่มันจะเห็นแค่รูปมันไม่ได้ของจริงซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นข้อจำกัดของเทคโนโลยีถ้าในอนาคตรู้ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะอยู่ในยุคถัดไปรู้ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นเคยตามเรื่องเทคโนโลยีไหม 5G ที่จะมาเนี่ยมันดีตรงไหนยังไงรู้ไหมเดี๋ยวลดพวก Big Data Big Data มันมาแน่นอนแล้วการที่มีของ Big Data ที่จะมาหรือการ Transfer Data จำนวนเยอะมากขึ้นบิตเรทมากขึ้นตอนนี้เธอเล่นมือถือ1เมกข้าง1เมก10เมกแต่ตอนนี้ในร้านเรา1กิก1เมกในการที่มันจะถึงเซิร์ฟเวอร์นะอันนี้แค่ยังเป็นยุค 4.0 หรือไม่ถึง 5.0 ถ้า 5G ที่ผมมือถือของเราจะวิ่งกันหลายร้อยเทราไบต์วิ่งเข้าวิ่งข้อมูลจะมาเยอะมากขึ้นในอนาคตมันอาจจะเริ่มมีเครื่องเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนฮาโลแกรมหรือไรดูเป็นสมิติหรือตอนนี้ที่มีคล้ายๆกันที่ AI สัมภาษณ์เห็นแล้วเธอก็พลิกหมุนใช้หมุนขวาเธอจะเห็นได้เลยอ๋อโปรดักต์ชิ้นเนี้ยหน้าตาเป็นไงว่างๆไปดูในของเว็บอีเกียนะครับเขาจะมี AR เธอถ่ายรูปห้องเธอไว้หรือเธออยู่ที่ห้องเธอไว้เธอเปิดกล้องแล้วเปิดแบบเนี้ยอย่างได้เก้าอี้ตัวนี้เธอก็ติ๊กรูปเก้าอี้ก็จะมาปรากฏร่างอยู่ในของเราเลยแล้วก็ดูมุมนี้คือใช่นะมุมนี้ไม่เคยใช่ป่ะไซส์ใหญ่ไซส์เล็กตรงไม่ตรงก็จะมีวัดระยะวัดขนาดตอนนี้มือถือหลายรุ่นมันก็จะซัพพอร์ตการโทรศัพท์ iPhone ที่ตอนหลังที่ออกมามีกล้องเฉพาะของมันเพื่อจะให้เกิดภาพ3มิติก็จะดูนี่คือมันจะมาตามยุค 5.0 ที่เป็นความเร็วนะความเร็ว 5G ที่พูดถึงเนี่ยมันก็จะมีเพราะผลิตภัณฑ์ตอนนี้ที่เราเห็นอยู่เราเห็นแค่3มิติคือเห็นในจออย่างเดียวในยุคถัดไปมันอาจจะเห็นเป็นตัวเป็นภาพชัดมากขึ้นถัดไปจะมีเรื่องกลิ่นเรื่องแสงเรื่องสีเรื่องเสียงพวกนี้มันได้ประมาณเห็นไหมลงมีกลิ่นช่วงหนึ่งเหมือนเคยเขาจะพยายามทำแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยคอมพลีทมากนะแล้วมันยังไม่ค่อยตอบสนองแต่เหล่านี้ให้รู้แล้วเราจะได้เตรียมตัวเนาะพวกเธอก็จะต้องเตรียมตัวต่อไปหรือพี่ในฐานะพี่เป็นร้านอยู่แล้วก็ต้องคิดต่อว่าร้านจะอยู่ยังไงเราจะอยู่แค่หน้าร้านอย่างนี้คงไม่ใช่แล้วนะครับยุคนี้เราอาจจะต้องกระโดดไปที่ออนไลน์พี่ก็พยายามศึกษาเรียนรู้ทุกอย่างเราเรียนได้มีเครื่องมือเครื่องไม้ให้เรียนเยอะแยะนะครับเท่าที่เรามีนั่นไปนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ถ้าพอพูดถึงเรื่องการตลาด4.0 ก็ประมาณ
อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องที่สองกันอ้าวเชื่อเลยจ้ะสวัสดีค่ะขวัญชิดาดียิ่งนะคะวันนี้นะคะจะพรีเซนต์ New Era Marketing นะคะในหัวข้อ E-commerce ค่ะใช้กลยุทธ์การตลาดโปรโมทสินค้าอย่างไรให้ขายได้ค่ะตอบสนองเหมือนเมื่อกี้เลยฮะต่อกันมาเลยนัดกันทำเลยสำหรับเนื้อหาในวันนี้ค่ะมีอยู่6หัวข้อค่ะจะประกอบไปด้วยอีคอมเมิร์ซนะคะคืออะไรประเภทของอีคอมเมิร์ซค่ะทำไมเราจึงควรทำอีคอมเมิร์ซค่ะเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซค่ะที่ดีควรเป็นอย่างไรแล้วก็กลยุทธ์การตลาดโปรโมทสินค้าออนไลน์นะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายจะเป็นการสรุปค่ะอันแรกนะคะก็คืออีคอมเมิร์ซคืออะไรค่ะอีคอมเมิร์ซนะคะก็คือย่อมาจากอิเล็กทรอนิกส์คอมเมิร์ซนะคะก็คือการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะเป็นการทำธุรกิจค่ะโดยการซื้อขายสินค้าหรือการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะในที่นิยมก็คือจะมีวิทยุโทรทัศน์แล้วก็ในปัจจุบันนะคะที่มีการใช้งานมากที่สุดเลยก็คืออินเทอร์เน็ตค่ะโดยสามารถใช้ได้ทั้งข้อความเสียงภาพก็คลิปวิดีโอในการทำธุรกิจได้การทำธุรกิจแบบอีคอมเมิร์ซนะคะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางและทำให้ลดค่าใช้จ่ายต่างๆได้ค่ะประเภทของอีคอมเมิร์ซนะคะ1ก็คือธุรกิจกับผู้ซื้อปลีกค่ะโดย Business to Customer นะคะก็คือผู้ซื้อปลีกค่ะซื้อสินค้าจากผู้ขายผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะเช่นการขายเสื้อผ้ารองเท้าพวกเครื่องสำอางค่ะอันดับที่2นะคะเป็นธุรกิจกับธุรกิจค่ะ Business to Business ค่ะก็คือผู้ประกอบการ2ฝ่ายนะคะทำการติดต่อซื้อขายกันโดยการขายในที่นี้ค่ะเป็นการขายส่งค่ะซึ่งทำการสั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตได้ค่ะอันที่3ค่ะเป็นธุรกิจของธุรกิจกับรัฐบาลค่ะหรือว่า business to government นะคะก็คือธุรกิจระหว่างเอกชนกับภาครัฐค่ะเช่นการจัดจ้างของภาครัฐค่ะโดยการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของรัฐค่ะเพื่อลดค่าใช้จ่าย4ค่ะเป็นรัฐบาลกับรัฐบาลค่ะ government to government นะคะก็คือการติดต่อกันระหว่างหน่วยงานภายในรัฐบาลค่ะเป็นการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของกระทรวงค่ะอันดับที่5ค่ะเป็นผู้บริโภคกับผู้บริโภคค่ะ customer to customer นะคะคือการติดต่อซื้อขายระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเองค่ะก็คือผู้บริโภคที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจนะคะแล้วทีนี้ก็คือมาประกาศขายสินค้าของตนเองค่ะแล้วก็ผู้บริโภคอีกคนก็สนใจสั่งซื้อไปค่ะการประกาศขายนี้นะคะส่วนใหญ่จะก็จะทำการขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะเพราะมีพื้นที่ให้ติดต่อค้าขายได้สะดวกค่ะรวมถึงหาคนที่มีความสนใจเหมือนกันได้ง่ายอันดับ6ค่ะเป็นภาครัฐกับประชาชนค่ะก็คือ government to customer นะคะก็คือการให้บริการจากภาครัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตค่ะเช่นการคำนวณแล้วก็เสียภาษีค่ะแล้วก็การดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆเพื่อลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ทำไมจึงควรทำอีคอมเมิร์ซนะคะก็คือปัจจุบันค่ะผู้คนสามารถเข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในโลกออนไลน์ได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วค่ะแล้วก็การใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหลักในชีวิตประจำวันของผู้คนส่วนใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเล่นโซเชียลมีเดียค้นหาข้อมูลเช็คอีเมลดูโทรทัศน์หรือว่าฟังเพลงออนไลน์ค่ะทำให้หลายธุรกิจนะคะจึงเห็นมาทำอีคอมเมิร์ซค่ะเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าดังกล่าวค่ะแล้วก็อีกครั้งธุรกิจอีคอมเมิร์ซเนี่ยค่ะยังมีข้อดีแล้วก็มีประโยชน์ในหลายด้านค่ะซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ค่ะ1ค่ะคือไม่ต้องมีหน้าร้านสามารถโชว์ตัวอย่างสินค้าเป็นรูปหรือว่าคลิปวิดีโอบนเว็บไซต์หรือว่าโซเชียลมีเดียได้ค่ะ2ค่ะไม่ต้องใช้พนักงานขายค่ะสามารถแสดงข้อมูลต่างๆพร้อมระบบที่ทำการซื้อขายอัตโนมัติได้ค่ะหรือว่าติดต่อทางร้านได้ผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะทำให้เปิดการขายแล้วก็รองรับลูกค้าได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะ3ค่ะคือเพิ่มโอกาสในการขายค่ะโดยร้านค้าค่ะมีโอกาสเข้าถึงทุกคนที่มีอินเทอร์เน็ตได้ค่ะจึงสามารถมีลูกค้าได้จากทั้งในประเทศแล้วก็ทั่วโลกค่ะก็จะหมดปัญหาเรื่องการเดินทางไปค่ะ4ค่ะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการค่ะจึงสามารถนำเงินไปลงทุนด้านอื่นๆเพิ่มขึ้นได้ค่ะเช่นการขยายธุรกิจหรือว่าการโฆษณาแล้วก็ประชาสัมพันธ์ค่ะ5ค่ะคือการทำตลาดได้แม่นยำแล้วก็สามารถวัดผลได้ค่ะก็คือสามารถใช้เว็บไซต์ขายสินค้าแล้วก็โซเชียลมีเดียเก็บข้อมูลลูกค้านะคะรวมถึงเก็บข้อมูลของผู้เยี่ยมชมได้ค่ะแล้วก็นำไปใช้ในการทำการตลาดออนไลน์ได้ตรงเป้าหมายค่ะอีกทั้งยังมีระบบที่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพได้ค่ะซึ่งต่างจากการลงโฆษณาในสื่อออฟไลน์เช่นโทรทัศน์หรือว่าหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ดีนะคะควรเป็นอย่างไรค่ะเว็บไซต์นะคะถือว่าเป็นตัวกลางระหว่างร้านค้าแล้วก็ลูกค้านะคะการจะขายสินค้าได้หรือไม่ได้นั้นส่วนหนึ่งก็มาจากเว็บไซต์ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีผู้ประกอบธุรกิจการขายสินค้าทางออนไลน์เป็นจำนวนมากค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีคอมเมิร์ซแบบธุรกิจกับผู้ซื้อปลีกทำให้มีการแข่งขันสูงค่ะการทำเว็บไซต์ให้มีระบบการจัดการที่ดีต่อเจ้าของธุรกิจแล้วก็เป็นมิตรกับลูกค้าค่ะทีนี้ก็จะช่วยลดภาระต่างๆของผู้ประกอบการได้มากค่ะแล้วก็ปิดการขายได้ง่ายค่ะซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดของเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซได้ดังนี้ค่ะ
1นะคะหน้าเว็บต้องเป็นระเบียบค่ะนอกจากความสวยงามแล้วนะคะเว็บไซต์จะต้องใช้งานง่ายมีการแบ่งหมวดหมู่สินค้าอย่างเป็นระบบค่ะไม่ซับซ้อนค่ะ2ค่ะระบบเว็บไซต์หรือว่าระบบหลังร้านนะคะต้องจัดการแล้วก็ควบคุมได้ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขายค่ะ3ค่ะก็คือมีรายละเอียดของสินค้าครบถ้วนชัดเจนค่ะทั้งรูปภาพข้อความอธิบายราคานอกจากนี้นะคะยังสามารถเพิ่มส่วนของรีวิวจากลูกค้าได้ค่ะเพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อค่ะ4นะคะก็คือสถานะสินค้าต้องแสดงแบบเรียลไทม์ค่ะกล่าวคือถ้าสินค้าหมดหรือว่าเหลือจำนวนน้อยค่ะต้องขึ้นแสดงให้ลูกค้าเห็นค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจค่ะ5ก็คือมีขั้นตอนการสั่งซื้อที่ง่ายค่ะไม่ยุ่งยากมีการระบุชัดเจนว่าต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ6ค่ะก็คือการอำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อด้วยระบบตะกร้าสินค้านะคะก็คือจะทำให้ลูกค้าค่ะสามารถจดจำข้อมูลแล้วก็จำนวนสินค้าของลูกค้าเอาไว้ได้ค่ะ7ค่ะก็คือสามารถสรุปรายการสั่งซื้อให้ลูกค้าได้ค่ะเช่นราคาสินค้าทั้งหมดค่ะที่จะส่งค่ะ8ค่ะก็คือการชำระเงินต้องมีความปลอดภัยค่ะและควรมีช่องทางให้ลูกค้านะคะชำระเงินได้หลากหลายช่องทางค่ะเช่นบัตรเครดิตต่างๆโอนผ่านธนาคารค่ะ9ก็คือมีระบบการติดตามการจัดส่งค่ะเพื่อความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าค่ะ10ค่ะก็คือเว็บไซต์ต้องรองรับการทำ SEO ค่ะก็คือ Search Engine Optimization นะคะซึ่งอันนี้ค่ะจะช่วยให้ผู้ใช้ค่ะค้นเจอเว็บไซต์แล้วก็เพิ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์ซึ่งจะทำให้มีโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้นค่ะ SEO จะพูดในหัวข้อต่อไปกลยุทธ์การตลาดโปรโมทสินค้าออนไลน์ค่ะนอกจากการมีเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ดีแล้วนะคะการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในการโปรโมทสินค้าทางช่องทางออนไลน์ก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะเพราะหากไม่มีคนรู้จักแล้วก็ไม่มีคนเข้าชมเว็บไซต์หรือว่าสินค้าของเรานะคะการขายสินค้าค่ะก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะสำหรับกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ทำแล้วได้ผลและช่วยเพิ่มยอดขายค่ะก็มีดังนี้1ค่ะคือการทำ SEO ค่ะก็คือ Search Engine Optimization นะคะอันนี้เป็นการใช้ประโยชน์จาก Search Engine อย่างเช่น Google ค่ะเนื่องจากในปัจจุบันนะคะคนนิยมหาข้อมูลผ่าน Search Engine กันจำนวนมากค่ะในการทำ SEO นะคะก็คือการทำให้เว็บไซต์ของเราอะค่ะติดอันดับแรกๆบน Search Engine ค่ะเพื่อให้มีคนสนใจคลิกเข้ามาดูข้อมูลภายในเว็บไซต์ของเราค่ะช่วยให้สินค้าและบริการของเราค่ะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นค่ะรวมทั้งยังเพิ่มการรับรู้และก็ความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ได้ค่ะแนวทางในการทำ SEO นะคะเบื้องต้นคือเราต้องมีเว็บไซต์ที่เป็นมิตรต่อ SEO ทั้งโครงสร้างของเว็บไซต์ค่ะเช่นการทำ responsive design ค่ะเพื่อรองรับการเปิดบนโทรศัพท์มือถือได้การสร้างเนื้อหาภายในเว็บไซต์ค่ะเช่นการกำหนดชุดของคีย์เวิร์ดคำค่ะที่คาดว่าลูกค้าจะใช้เมื่อค้นหาสินค้าหรือบริการแล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดเหล่านั้นลงในบทความค่ะอันดับต่อไปนะคะ2ค่ะคือ Google Ad ค่ะอันนี้เป็นการบริการโฆษณาออนไลน์ของ Google นะคะอันนี้ค่ะที่เก็บค่าโฆษณาตามจำนวนครั้งที่ปรากฏหรือว่าจำนวนครั้งที่ผู้ใช้งานคลิกเข้ามาค่ะช่วยทำให้ผู้ที่มียอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ในระยะเวลาอันรวดเร็วค่ะโดยมีช่องทางในการลงโฆษณาหลักๆคือบน Search Network ค่ะที่จะแสดงโฆษณาแบบข้อความบนหน้าผลการค้นหาของ Google ค่ะบางครั้งนะคะในการลงโฆษณาในรูปแบบนี้ก็เรียกกันว่า SEM ค่ะหรือว่า Search EngineMarketing ค่ะหรือว่า Pay per click นะคะอันนี้วิธีการของ Pay per click นะคะก็จะต่างจาก SEO ตรงที่เราสามารถแสดงเว็บไซต์ได้บนหน้าแรกผลการค้นหาบน Google ค่ะได้ทันทีโดยไม่ต้องประมูลคีย์เวิร์ดที่ต้องการค่ะแต่ว่าในการทํา SEO ค่ะจะต้องมีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีคุณภาพแล้วก็ต้องใช้เวลา1กว่าเว็บไซต์จะติดอันดับในการค้นหาค่ะเช่นเราเสิร์ชคำใดๆอะค่ะเช่นทัวร์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราเสิร์ชไปแล้วก็จะเห็นแรกๆจะเป็นแอดขึ้นมาก่อนอะจะมีเป็นการยิงโฆษณาค่ะอันนั้นเรียกแบบ Pay per click นะคะอันนี้ก็จะมีการจ่ายเงินตามจำนวนครั้งที่มีคนคลิกเข้าไปดูถ้าไม่มีคนคลิกเข้าไปดูอย่างเงี้ยก็จะไม่เสียตังค่ะแล้วก็ส่วน SEO ค่ะก็จะอยู่ข้างล่างแอดค่ะแล้วก็อันต่อไปค่ะจะเป็น Display Network อันนี้ก็จะเป็นการแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์อื่นๆค่ะโดยมีทั้งข้อความรูปภาพแล้วก็วิดีโอค่ะที่จะเหมาะสำหรับการโปรโมทเว็บไซต์หรือว่าสินค้าให้เป็นที่รู้จักค่ะโดยสามารถเลือกได้ว่าจะให้โฆษณาค่ะไปปรากฏที่ไหนบ้างกลุ่มเป้าหมายคือใครบ้างแล้วก็สามารถลงโฆษณาในเว็บไซต์สื่อดังๆได้ค่ะข้อดีก็คือมันจะราคาถูกกว่าการซื้อพื้นที่โฆษณาโดยตรงอะค่ะ3ก็คือ SMM ว่า Social Media Marketing ค่ะอันนี้เป็นการใช้โซเชียลมีเดียที่คนนิยมเล่นอย่าง Facebook Instagram Twitter หรือว่า LINE นะคะเป็นสื่อกลางระหว่างเว็บไซต์หลักของธุรกิจแล้วก็ผู้ใช้งานค่ะทำให้ผู้ขายสินค้านะคะสามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้ทันทีค่ะซึ่งโซเชียลมีเดียเหล่านี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงช่องทางการติดต่อซื้อขายเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นช่องทางสำหรับการโปรโมทสินค้าค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับสินค้ารวมถึงการเพิ่มยอดของผู้ชมเว็บไซต์หลักได้ค่ะ
ซึ่งมีส่วนช่วยในการทำให้ SEO ดีขึ้นอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook เนี่ยค่ะก็เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมในการลงโฆษณาค่ะโดยสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้แล้วก็มีรูปแบบให้เลือกใช้ตามความต้องการค่ะเช่นการเพิ่มการรับรู้แบรนด์เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมที่คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะส่วนพวก YouTube ก็เป็นสื่อที่มาแรงสำหรับการลงโฆษณาค่ะแบบลงแบบวิดีโอค่ะซึ่งสามารถกำหนดเป้าหมายแล้วก็วัดผลได้ค่ะซึ่งจะต่างจากการโฆษณาทางโทรทัศน์ในรูปแบบเดิม4นะคะเป็นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งค่ะอันนี้เป็นการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะอาศัยช่องทางแบบทางโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้กลายมาเป็นลูกค้าของเราค่ะโดยคอนเทนต์นั้นก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบค่ะได้แก่บทความอินโฟกราฟิกคลิปวิดีโอรวมถึงรายการวิทยุหรือว่าโพสแคทซึ่งคอนเทนต์ต่างๆค่ะนั้นต้องมีความน่าดึงดูดแล้วก็ดึงดูดให้คนเข้ามาค่ะรับชมรับฟังแล้วก็มีคุณค่าสร้างความประทับใจในตัวสินค้าหรือบริการค่ะ5ค่ะเป็น influencer marketing ค่ะอันนี้เป็นการตลาดที่อาศัย influencer หรือว่าผู้มีอิทธิพลบนโลกอินเทอร์เน็ตค่ะเช่นพวก beauty blogger youtuber นักแคสเกมค่ะเพื่อช่วยโปรโมทสินค้าหรือว่าธุรกิจค่ะซึ่งผู้ติดตามของ influencer ค่ะก็จะได้รับอิทธิพลว่าสินค้าหรือว่าบริการนั้นค่ะน่าใช้ตามแล้วก็เพราะว่าคนที่ตนชื่นชอบอะค่ะใช้แล้วก็อาจคิดว่าสินค้านั้นน่าจะดีค่ะเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่เอามาโฆษณาค่ะก็มีชื่อเสียงค่ะหรือว่าคนอาจจะใช้สินค้าอยู่แล้วค่ะเมื่อเห็นว่าอินฟลูเอนเซอร์ใช้เหมือนกันค่ะก็จะยิ่งคิดว่าสินค้านั้นดีมีคุณภาพแล้วก็ยิ่งไว้วางใจในสินค้านั้นมากขึ้นค่ะหลักในการทำการตลาดแบบนี้นะคะก็คือต้องหาอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ติดตามจำนวนมากเสมอไปค่ะเพื่อต้องการเพิ่มยอดผู้เข้าชมที่เยอะที่สุดค่ะควรเน้นคอนเทนต์ที่ดีค่ะซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์สินค้าด้วยค่ะจึงต้องดูคุณภาพงานของอินฟลูเอนเซอร์ประกอบการพิจารณาด้วยค่ะ6นะคะเป็น affiliate marketing ค่ะอันนี้เป็นการตลาดนี้นะคะจะมีความคล้ายคลึงกับ influencer marketing นะคะตรงที่ใช้ตัวกลางในโลกออนไลน์ช่วยโปรโมทหรือว่ารีวิวสินค้านะคะแต่ว่า affiliate marketing อะค่ะมีหลักการสำคัญคือให้ค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่นค่ะจากการช่วยขายค่ะการทำ affiliate marketing นะคะอาจไม่ต้องใช้ influencer ก็ได้ค่ะเพียงเป็น publisher หรือว่าเจ้าของสื่อที่มีเว็บไซต์ที่มีผู้เยี่ยมชมอย่างสม่ำเสมอหรือว่าช่องทางบนโซเชียลมีเดียซึ่งมีผู้ติดตามมากประมาณหนึ่งค่ะโดยเราสามารถนำลิงก์สินค้าแล้วก็บริการต่างๆจากเว็บไซต์นะคะมาแนะนำเพื่อส่งคนไปซื้อสินค้าบนเว็บไซต์นั้นๆค่ะโดยเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นเป็นค่าตอบแทนค่ะจากการขายสินค้าเป็นค่าตอบแทนยิ่งคนซื้อสินค้ามากเท่าไหร่ค่ะเราก็จะยิ่งได้ค่าคอมมิชชั่นที่สูงขึ้นหรือว่ามีรายได้มากขึ้นตามไปด้วยตัวอย่างเช่นนะคะเราได้พาร์ทิเชอร์ได้ทำการรีวิวแนะนำสินค้าของแบรนด์หนึ่งค่ะบนหน้า Facebook พร้อมกับวางลิงก์สำหรับการซื้อสินค้าไว้ใต้โพสต์นี้เมื่อเพื่อนที่มาอ่านรีวิวนะคะก็จะสนใจสินค้าแล้วก็คลิกลิงก์เข้าไปเพื่อซื้อสินค้าของสินค้านะคะเราก็จะได้ค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่นเช่นที่เห็นในทุกวันนี้นะคะ Affiliate Marketing ค่ะก็จะจ้างพวก Influencer ค่ะรีวิวว่าของสินค้าจาก Shopee ค่ะซื้อจากร้านนี้ก็จะแบบว่าดีใช่ไหมแล้วเขาก็จะวางลิงก์ค่ะเราก็คลิกลิงก์นั้นเข้าไปใช่ไหมคะเขาก็จะได้เป็นคอมมิชชั่นตอบแทนด้วยสรุปค่ะก็คือการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซนะคะนั่นมีประโยชน์หลายๆด้านค่ะโดยมีสิ่งสำคัญอยู่ที่เว็บไซต์ค่ะขายสินค้าที่สามารถอำนวยความสะดวกทั้งแก่เจ้าของธุรกิจแล้วก็สินค้าค่ะสามารถใช้โซเชียลมีเดียเปิดให้ใช้งานได้ฟรีอย่าง Facebook หรือว่า Instagram ค่ะขายสินค้าแทนค่ะบางธุรกิจหรือผู้ที่ยังไม่มีทุนทรัพย์นะคะหรือว่าไม่พร้อมสามารถเริ่มต้นจากการใช้โซเชียลมีเดียก็ได้ค่ะเนื่องจากการใช้บริการโซเชียลมีเดียค่ะก็จะมีข้อจำกัดในหลายด้านเหมือนกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองย่อมดีกว่าอย่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆการโปรโมทสินค้าซึ่งกลยุทธ์การตลาดบนโลกออนไลน์ทั้ง6ข้อนั้นนะคะก็เป็นแนวทางเบื้องต้นที่จะช่วยให้เห็นภาพรวมว่าวิธีการแบบไหนบ้างที่เหมาะกับธุรกิจของตนเองค่ะทั้งนี้ในการลงโฆษณาของแต่ละธุรกิจหรือแม้แต่สินค้าแต่ละชนิดก็ย่อมได้ผลแตกต่างกันไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะเราจะไปสไลด์ SMM กันคือที่บอกว่ามันสั่นดีกว่าแต่ทำให้ SEO ดีขึ้นด้วยคืออย่างอันนี้เหรอคะก็คือเช่นว่าอันให้ SEO ดีขึ้นเช่นการหาคำเช่นหารีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นการหารีวิวว่าเอายกตัวอย่างเป็นอะไรดียกตัวอย่างเป็นพวก
อโลเวร่าเจลอะไรอย่างเงี้ยค่ะในร้านยี่ห้อดีอย่างเงี้ยก็คือไปถามร้านที่รับทีหรือว่าร้านที่มีขายอยู่แล้วค่ะขายหมดสมมติร้านนี้บอกว่ายี่ห้อ111ยี่ห้อนั้นๆดีค่ะตรงเนี้ยคนที่จะซื้อค่ะก็ไปเสิร์ฟอีกทีหนึ่งค่ะก็จะทำสมมติรีวิวว่าแบรนด์นี้ดีมาทุกคนค่ะเขาก็จะไปเสิร์ฟกับสมมติลูกค้าหลายคนไปถามเขาก็จะมาเสิร์ฟอันนี้แล้วก็จะทำให้เว็บไซต์เราติดตามคนในนั้นได้เป็นคำตอบไหมเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยไม่เข้าใจอ่ะก็คือแบบเรายกตัวอย่างการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะแบรนด์หนึ่งใช่ไหมสมมติซื้อของแบรนด์อะไรดีพูดได้ใช่ไหมคะแบรนด์หนึ่งอะไรต่อ Adidas อะไรเงี้ย Adidas กับ Nike มีเทียบกันไปถามเจ้าของร้านว่าไปถามเจ้าของที่มีร้านที่เขารับพีหรือว่าเจ้าของที่เขามีพร้อมส่งค่ะไปถามในแชทร้านของเขาอย่างเงี้ยว่าแบรนด์ไหนดีกว่าระหว่าง2แบรนด์นี้แล้วก็จะมีร้านตอบมาว่าแบรนด์นี้ดีกว่าซึ่งคนลูกค้าค่ะก็จะไปเสิร์ชในเว็บอะค่ะว่ามันดีกว่าอะไรจริงไหมอะไรเงี้ยพอแบบลูกค้าหลายคนไปถามคำถามเดียวกันก็จะได้คำตอบจากแม่ค้าร้านนั้นว่าแบรนด์นี้ดีกว่าก็จะทำให้ไปเสิร์ชเรื่อยๆค่ะก็จะทำให้แบรนด์นั้นค่ะติด SEO ในนั้นนะแบบจำนวน impact คนที่เข้าไปดูเว็บไซต์นั้นนะคะมันมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะไอ้ตรงเมื่อกี้ที่อะไรนะเอาเปิดตรงหน้ามันซิเมื่อกี้บอก FS อะไรนะSocial Media Marketing จริงๆพี่ว่าไม่น่าจะเรียกว่ามันมาคอมเพลกันนะเอกบรรดาแต่ละที่พูดถึงเอากันหน้ารวมของเรื่องคุณย้อนกลับไปในตอนหน้าแรกว่าอีกอันหนึ่งอันนี้คืออ๋อโอเคไม่เป็นไรจริงๆคือเมื่อกี้เรากำลังจะบอกว่ามันเป็นรูปแบบของการทำออนไลน์ถูกปะนะครับจะผ่านตัว Google นะเป็นเนี่ยเป็นหน้าเพจของเราจะผ่านตัว SEO มีการเซิร์ชผ่านตัวเว็บเพจนะหรือผ่านของ Google หรือผ่านของโซเชียลมีเดียพี่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือน channel แค่นั้นแหละว่าเป็น channel เพียงแค่ว่ามาถ้าเป็น SEOไม่รู้เมื่อกี้พูดกันไอ้พวกนี้พยักพะเยอะเข้าใจจริงๆเปล่าวะยังไม่รู้ว่าเข้าใจจริงๆเปล่าแต่ถ้าพี่รู้อะไรถ้าพี่รู้ SEO เนี่ยคือเราทำเว็บไซต์ขึ้นแล้วเราไปจดทะเบียนของ .com สักอย่าง powong.com หน้าเพจของเราที่เราจะเขียนแบบจะเอามีรูปที่ปรากฏจะเอาเอกสารชิ้นนั้นขึ้นอันนี้นั่นขึ้นประมาณเลยแต่เราจะสร้างโค้ดอันหนึ่งบอกว่าค้นคำว่าเผ่าพงนะให้มาเปิดเพจให้มาเจอที่ชื่อเขานะแล้วก็ซ่อนไว้อยู่ในตัวไฟล์ที่เป็นเพจแล้วเราก็แปะไว้อยู่บนโลกระบบของอินเทอร์เน็ตตอนนี้มันจะวิ่งตัวที่เรียกว่า SEO นะมันจะวิ่งไปหาไฟล์ทุกไฟล์ที่อยู่บนโลกนี้ที่มันเปิดที่ปิดอยู่บนโฮสต์ต่างๆแล้วถ้าไฟล์อยู่บนเว็บนั้นมีชื่อตรงกันกับคำที่คนเขาหาเนี่ยมันก็จะมาลิงก์เจอของเช่นพี่บอกว่าเป็นเผาโพงปุ๊บถ้าเขาคีย์คำว่าเผาโพงปุ๊บเพจของเราหรือเว็บไซต์ของเราก็จะโผล่ขึ้นมาอยู่ในระบบอันนี้เราเรียกว่า SEO คือไฟล์ของเราเองเราทำที่ตัวของเราเองว่าให้มีชื่อนี้มันชื่อรีจิสเตอร์เข้าไปในระบบของอินเทอร์เน็ตว่าเพจนี้นะหรือเทมเพลตตัวนี้นะให้เป็นค้นคำว่าเผาโพงแล้วพอแผ่นเอาไฟล์เนี้ยโชว์ขึ้นไปบนนี่คือ S แต่ถ้าเป็นของแต่ถ้าเป็นเรื่องเดียวกันแต่แทนที่เราจะรอฟ้ารอฝนว่าให้โลกอินเทอร์เน็ตมันค้นเองค้นมาให้เจอเองเลยเราก็ไปบอก Google บอกว่าเฮ้ยฉันชื่อเผ่าพงนะคีย์เวิร์ดถ้าเผ่าพงนะให้เอาเพจของฉันเนี่ยมานำเสนอมาโชว์นะก็ไปซื้อแอดจากที่ Google เราก็เลยจะได้เป็น Google Adค่าใช้จ่ายก็จะเปิดคลิกหรือเปิดครั้งที่เขาเสิร์ชถ้าเป็นคนแรกเนี่ยรู้สึกจะไม่มีค่าใช้จ่ายก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราไปให้โปรแกรมเมอร์เขาดีไซ
ตัวเว็บของเรายังไงให้มันตอบสนองแล้วเราจะใส่คีย์เวิร์ดให้มันตรงมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าอันเนี้ยของ Google เองเนี่ย Google เขาจะมีลิสต์ขึ้นมาจะใช้คำว่าอะไรสมมติว่าคำว่า mass ถ้าจบชั่วโมงนี้นะคำว่า mass ต่อครั้งนึงเนี่ยคนจะเซิร์ชกี่แสนครั้งต่อนั้นมาเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งต่อคลิกต่อคนที่จะเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีเป็นสัดส่วนขึ้นมาค่อนข้างประมาณหนึ่งนะครับค่าใช้จ่ายก็จะประมาณแต่ตอนนี้มันมีเรื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยที่จะเป็นเหมือนเซิร์ชเอนจินตัวหนึ่งเหมือนกันของพวกเราเนี่ยเผอิญว่าพอเราทำงานทางด้านการแพทย์นะเราอาจจะไปเริ่มต้นสตาร์ทที่ Google ก่อนยาชื่อยาเอยาเนี้ยคืออะไรที่ว่าพวกเราส่วนใหญ่ก็เริ่มที่ Google ก็เซิร์ชแต่มันจะมีเรื่องบางเรื่องอยากหาดราม่าดาราเธอก็อาจจะไม่ไปเริ่มที่ Google หรอกเธออาจจะมาเริ่มต้นที่ Facebook ตอนนี้มันก็เลยจะมีภาพประมาณนี้ว่าถ้าเข้ามาที่โซเชียลมีเดียมันจะเป็นอะไรที่มันเป็นเรียลไลฟ์มากขึ้นเป็นตัวที่มีชีวิตมากขึ้นหรือมันจะ Exclusive มากขึ้นมันมีความเฉพาะมากขึ้นเธอไม่น่าจะมาเริ่มต้นหาชื่อยาที่เธออยากหาอยู่ที่ Facebookเนี่ยเขาไม่นั่งเลยเนาะจากนั้นที่ Facebook นี่เขาพยายามทำให้ฉันก็เป็น Search Engine ตัวหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ยังไม่เยอะเท่าหรือยังไม่สามารถได้เท่ากับของ Google อันนี้ต้องยอมรับความจริงแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นเฉพาะหรือว่ามันเป็นอะไรเรื่องที่มันเป็นตัวตนจริงหรือเซิร์ชชื่อเพื่อนชื่อคนนั้นคนนี้จะมาเซิร์ชอยู่ในโซเชียลมีเดียนะหรือแม้กระทั่งใน YouTube วิธีการทำขนมวิธีการเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยเธอก็จะมาเซิร์ชโซเชียลเพราะฉะนั้นความเป็นโซเชียลมีเดียเซิร์ชตรงนี้มันก็ทำให้มีการสร้างโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งตามมาด้วยเช่นกันส่วนต้นทางไปส่วนใหญ่กลายเป็นว่าแล้วรูปแบบการทำงานเป็นแบบไหนพี่ว่าเพิ่นเท่าที่ฟังเนี่ยมันเป็นเชิงเทคนิคบอกว่าฟังแล้วจะรู้เรื่องอันนี้มันเป็นเชิงเทคนิคของกลุ่มที่ต้องเก็ตไอเดียเรื่องว่าตอนนี้มาร์เก็ตติ้งเขาทำกันในระดับไหนหรืออย่างไรพวกเนี้ยคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยแปลว่าอะไรคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็คือว่าอย่างที่หนูเห็นนะคะที่หนูตามก็จะมีพวกแม่บ้านที่เขาอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนที่ส่งของจากไทยค่ะพวกผลิตภัณฑ์ทำอาหารหรือว่าอะไรค่ะไปให้เขาทำคอนเทนต์เรื่องทำอาหารค่ะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้หรือไม่ก็อันนี้ที่หนูติดตามค่ะก็จะเป็นพวกดาราหรือว่าไอดอลก็จะส่งผลิตภัณฑ์ความงามค่ะไปให้ว่าแบบมีคอนเทนต์ไปเที่ยวทะเลก็ใช้ครีมกันแดดอันนี้ okay. นี่นะคะคือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าณชั่วโมงนี้พวกนี้จะถือว่ามีคุณค่าแล้วก็ใช้เป็นแหล่ง reference ในการต่อยอดของการทำธุรกิจได้อีกค่อนข้างเยอะเราก็จะพบว่าคอนเทนต์เนี่ยคือเขาสร้างสตอรี่มาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของที่เราอยากจะให้เขานำเสนอแล้วก็ตีเนียนเลยสร้างเรื่องราวตอนไปเที่ยวเหมือนกันว่าไปเที่ยวแล้วก็ใช้ครีมกันแดดเป็นยังไงหรืออะไรเงี้ยเหล่านี้ก็ถือว่าเขาใช้จริงทำจริงรีวิวให้จริงแต่ว่าบอกข้อมูลทั้งหมดหรือเปล่าอาจจะมีการโชว์ข้อมูลเชิงลึกหรือว่าจะเป็นคอนเทนต์เยอะถ้าจะใกล้ๆกับพวกเราหน่อยเนาะคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็อาจจะเป็นพวกเพจที่กับเพจทางการแพทย์ทั้งหลายแหล่นะครับเป็นรามาการแพทย์รามาเมดิซีนเอ่ยศิริราชเอ่ยเฟรนด์ลิสต์ของเธอว่าไปตามเพจพวกนี้ว่าหรือแม้กระทั่งของจ่าเองนะจ่าดราม่าแอดดิกจริงๆเนี่ยเขาก็เป็นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอันนึงเหมือนกันว่าเขาก็จะมีข้อมูลที่เขาครีเอทขึ้นมาเองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับแม้นมันจะเป็นแบบเชิงสนุกสนานเชิงอะไรพวกนี้ก็นับได้ว่าเป็นข้อมูลที่จะเอาไปต่อยอดในการทำมาร์เก็ตติ้งได้อยู่พอประมาณแต่จะเป็นของซื้อของขายของเล่นแต่ถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ล่ะต่างกันกับเมื่อกี้ยังไงอันนี้ก็จะแบบคนที่มีติดตามเป็นอันดับหนึ่งแบบได้รับความนิยมเช่นฝากถ่ายสินค้าตัวนี้ลงไปตีติดค่าตอบแทนเ
ก็อาจจะประมาณนั้นด้วยแต่ว่าจริงๆคำว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยถ้าโดยในยะคือคำว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาจะหมายถึงคนที่น่าจะมีอิทธิพลต่อคนในโซเชียลมีเดียนั้นๆนะครับคืออินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมักจะเป็นเหมือนอะไรดีวะถ้าตรงนั้นคือเหมือนคนชี้นำความคิดเหมือนผู้จะบอกเป็นผู้นำก็ประมาณนั้นสมมติว่าเธอบอกว่าเธออยากจะดูอะไรเนี่ยการแต่งหน้าวิธีการแต่งหน้าเธออาจจะมีเพจสักเพจหนึ่งที่โอ้เขาแต่งหน้าสวยนะไอเนี้ยจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในการที่เราจะไปชี้ไปอะไรว่าเราถ้าเราเอาของไปให้อินฟลูเอนเซอร์คนนี้ทำเขาน่าจะกระจายไปถึงผู้จงรักภักดีหรือคนที่มาตามอย่างพี่ชอบไอทีอย่างนี้เนาะพี่ก็จะมีเพจที่เกี่ยวกับไอทีพอผลิตภัณฑ์มือถืออันไหนลันจะมาเพจนี้เป็นเพจแรกๆที่จะเปิดอินบ็อกซ์อะไรแล้วโอเปนบ็อกซ์ให้ดูแล้วก็ข้อมูลอย่างเงี้ยพี่ดูเสร็จปุ๊บพี่คลิกนั่นโดนใจพี่ก็เอ้ยสั่งซื้อตัวนี้เลยเพราะไอ้เจ้านี้เป็นเหมือนคนชี้นำแล้วอินฟลูเอนเซอร์จะมีผลค่อนข้างเยอะแล้วก็คนที่จะเรียกได้ว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์จริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่จะใช้คำว่าอะไรดีแสดงออกถึงความจริงจังจริงใจในการรีวิวเนาะจะไม่ค่อยมั่วก็แต่ชั่วโมงนี้เนาะในอัดก็เกิดขึ้นได้นะครับเราก็จับโป๊ะไปหลายเจ้าก็มีอย่างที่ทำโปรโมทซั่วๆได้แล้วข้อมูลมาเพี้ยนๆก็มีแต่ทั้งนี้ไอ้พวกนี้ก็จะทำให้เขาอยู่ในโลกโซเชียลได้หรือไม่ได้ต่อไปกันนะครับเพราะพวกนี้เขาก็ต้องเพื่อระยะยาวเขาต่อไปแต่อันนี้แหละมันคืออะไรเนี่ยก็คือที่เห็นในทุกวันนี้นะคะอย่างชั้นถ้าหนูเล่น Twitter อ่ะก็จะมีพวกเซเลบ Twitter มารีวิวบอกว่าซื้อกางเกงจากร้านค้านี้นะคะในแอป1ค่ะก็บอกว่าดีมากอะไรเงี้ยค่ะแบบราคาก็ดีใส่ไปแล้วสวยอะไรเงี้ยค่ะก็จะทีนี้ก็จะมีลิงก์อ่ะค่ะจากร้านนั้นน่ะมาวางไว้ใต้โพสต์ค่ะซึ่งทีนี้ค่ะพอเราไปเห็นใช่มั้ยคะก็จะแบบเราก็ติดตามเขาเราก็อยากรู้ว่ามันดีจริงมั้ยลองกดเข้าไปซื้อเขาก็จะคิดตามลิงก์เขาแปะมาเขาก็จะได้คอมมิชชั่นจากเราด้วยค่ะเราจะเจอบ่อยๆหรือบทหนึ่งที่เราใช้ก็คือฝากร้านหน่อยนะฝากลิงก์หน่อยฝากร้านหน่อยนะแต่ก่อนมันไม่ค่อยนั้นแต่เดี๋ยวนี้มันแบบกันโจงขึ้นมากเลยว่าอันนี้ก็ของร้านนี้นะโน่นนี่นั่นนะครับเราก็จะโดนเสียบจากคู่แข่งได้ง่ายๆเป็นแบบพวกเพจดังๆหน่อยเพราะเขารีวิวสินค้านี้จากสปอนเซอร์ที่เขาส่งลิงก์มาให้ก็จะมีคู่แข่งส่งลิงก์ต่อไปได้อันนี้ก็ดราม่ากันอยู่หลายๆทีนะพวกนี้ก็จะมาติดตามโอเคอันนี้ก็เป็นข้อสรุปว่าอีคอมเมิร์ซคืออะไรอ่ะมีคำถามมีนะงงจริงถ้าที่เอามานำเสนอวันนี้น้องพี่ว่าไอ้หน้านี้น่าสนใจเนาะเอ้ยหน้านี้อยากให้รู้จักเฉยๆไม่ใช่อะไรนะครับอันนี้คือโลกตอนนี้ที่กำลังเป็นกันอยู่นะครับว่าเกิดการซื้อขายกันผ่านระบบอะไรได้บ้างโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละนะใครจะซื้อกับใช้ได้บ้าง5 6แบบอันนี้พี่ก็ไม่เคยได้เห็นลิสต์แบบนี้นะแต่ก็น่าสนใจนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะรู้จักเทอมเหล่านี้เนาะ B2C B2B เนี่ยมันจะเป็นคำพวกนี้นะครับ C2C หรือ G2G จำน้ำไม่นาน G2G งั้น
พวกอย่างเงี้ยให้รู้จักเทอมพวกนี้หน่อยก็จะเป็นการเข้าใจแล้วอ๋อใครจะขายกับใครใครจะซื้อกับทางการไม่ทางการแค่ไหนก็แล้วก็จะส่งผลอะไรยังไงหวังว่าเราจะได้รู้จักโอเคนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นเหมือนอธิบายเทอมของเรื่อง e-business นะ e-commerce จริงๆมันมีอีก 2-3 คำที่เกี่ยวข้องนะ e-commerce e-business นะการทำธุรกิจผ่านอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะมีพวกหลายๆ e อ่ะมีเยอะมากเลยตอนนี้ที่ออกก็คงว่างไปเรียนดูวันนี้เป็นเทอมมีอาจจะดูงงๆกงๆไม่ค่อยได้เกี่ยวกับพวกเราแต่ว่าเราเข้าใจบทบาทนิดนึงว่าพอมันมีแต่ละการทำธุรกิจและแต่ละธุรกิจมันมีเครื่องมือเครื่องไม้หรือวิธีการที่จะติดต่อที่แตกต่างกันถ้าสมัยก่อนก็คือต้องไปเดินทางเนาะกันต้องไปยกหูคุยกันอะไรเงี้ยนะครับสมัยนี้ก็ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เยอะแยะแล้ว